มจะโยนลูกมาที่อาจารย์สมศักดิ์แล้วก็จะขอให้เริ่มเลยเชิญครับขอบคุณครับก่อนอื่นผมอยากจะเริ่มด้วยการขอบคุณทีมงานที่ถ่ายทอดสดนะฮะคุณพระอินทร์คุณม้าเร็วคุณกาแฟแล้วก็รวมทั้งท่านที่ถ่ายทอดไปทางเว็บไซต์คือเมื่อเช้าเนี่ยผมมาไม่ได้นะฮะแล้วผมก็นั่งอยู่ที่บ้านแต่ก็ได้ดูรายการตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะฮะตั้งแต่คุณไอดาเปิดงานจนกระทั่งถึงคุณชูศักดิ์พูดจบบังเอิญมัน 11:00 นแล้วนะฮะก็เลยไม่ทันได้ฟังอาจารย์หวานนะผมต้องขับรถบึ่งมานะแต่ว่าในระหว่างขับรถระหว่างทางมาผมก็นั่งนึกเรื่องนี้นะฮะคือจริงๆรูปแบบการสื่อสารด้วยการพูดการพิปรายเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการมาอัดเทปอะไรเนี่ยถ้าเราลองเปรียบเทียบเนี่ยเราลองนึกความสำคัญของทีมที่ถ่ายทอดพวกนี้มันเหมือนคนผมนั่งนึกในรถว่ามันเหมือนคนเราเป็นนักเขียนเนี่ยถ้าไม่มีสำนักพิมพ์เนี่ยงานเขียนมันก็อยู่กับในลิ้นชักเราเฉยๆไม่มีความหมายอะไรโอเคเราจัดสัมมนาเนี่ยอาจจะมีคนมานั่งฟัง10 20 30คนเนี่ยแต่ว่าโดยผ่านงานของการถ่ายทอดพวกนี้มันเหมือนกับมีสำนักพิมพ์มานะฮะก็คือว่าทำให้คนอีกอาจจะเป็น10เท่าของคนที่มานั่งฟังในที่นี้เนี่ยสามารถรับรู้สิ่งที่เราพูดได้ด้วยแล้วมีหนำซ้ำเนี่ยมันยังสามารถเขาเรียกรักษาหรือ preserve ไว้เนี่ยไม่รู้อีกเป็น10เป็น100ปีได้โดยเฉพาะในยุคดิจิทัลเนี่ยมันไม่เสื่อมสลายไปแน่ๆเพราะนั้นมองในแง่นี้ความสำคัญบางครั้งซึ่งนี่เป็นงานซึ่งโดยทั่วไปก็ต้องถือว่าเป็นงานที่ปิดทองหลังพระนะฮะก็คือว่าคนก็ไม่ได้เวลาเขาไปคลิปเขาก็จำหน้าแต่คนพูดอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ไม่คนดูคลิปจริงๆเนี่ยก็ไม่ค่อยได้นึกถึงคนถ่ายแต่ว่าถ้าคุณลองนึกดูดีมันเหมือนกับว่าถ้าคุณไม่มีสำนักพิมพ์เนี่ยคุณก็ไม่มีทางฟังคนพูดได้ใช่ไหมแต่ว่าคิดในเชิงสำนักพิมพ์ฮะขอบคุณนะตบให้พวกทีมงานนะไม่ใช่ผมนะคิดในเชิงสำนักพิมพ์โดยเปรียบเทียบอันนี้เนี่ยจะยิ่งเห็นประเด็นที่น่ายกย่องอีกอย่างคือสำนักพิมพ์เนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยโอเคมันเป็นอะไรเป็นอย่างที่สำคัญสำหรับนักเขียนที่จะได้ให้ไปสื่อถึงคนอ่านแต่ว่าสำนักพิมพ์มันเป็นธุรกิจอย่างนึงคือมันทำเงินน่ะใช่ไหมฮะคือมันเป็นสื่อกลางจริงแต่มันทำเงินด้วยทำเรารู้กันว่าสำนักพิมพ์ปัจจุบันมันทำเงินมหาศาลมากแต่ทีมถ่ายทอดเนี่ยที่ทำหน้าที่สื่ออันนี้แต่จริงๆเราไม่ได้ทำเงินน่ะนะฮะเอาจริงๆแล้วเนี่ยเพราะนั้นจริงๆเป็นอะไรบางอย่างซึ่งผมว่าหลายคนอาจจะไม่ตระหนักนะฮะแต่ว่าผมโดยส่วนตัวเองเลยนะฮะคนที่เป็นคนพูดด้วยนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ผมเนี่ยนักประวัติศาสตร์แล้วเก็บพวกนี้นะฮะข้อมูลพวกนี้ข้อมูลใครพูดอะไรที่ไหนอะไรแล้วเอามาใช้อย่างเงี้ยคือรู้สึกจริงๆเลยว่าเนี่ยแบบเป็นงานซึ่งคือผมเสียดายว่าในงานสิ่งพิมพ์ทั้งหลายแหละมันไม่มีคนที่ทำแบบนี้ได้ดีขนาดนี้นะฮะหลังๆโอเคอันนี้อาจจะเป็นเทคโนโลยีใหม่เพราะนั้นคนก็เลยทำเยอะแต่นี่ก็อยากเริ่มต้นด้วยการขอบคุณอย่างจริงใจสำหรับทุกท่านที่ทำงานเรื่องถ่ายทอดอันนี้นะฮะขอบคุณมากโอเคทีนี้ผมเนี่ยจะพูดจริงๆคือไม่ได้พูดเรื่องหนังสือโดยตรงอ่ะนะเพราะผมเดามาก่อนล่วงหน้าว่าหนังสือเนี่ยคงมีคนพูดกันเยอะนะฮะผมจะพูดเรื่องอากงคือขยายออกไปจากตัวหนังสือนิดนึงนะฮะแล้วก็พูดถึงอากงในบริบทของการเมืองไทยนะฮะโดยเฉพาะพูดในเชิงบริบทของอุดมการณ์กษัตริย์นิยมที่เกิดขึ้นในระยะไม่กี่ปีปัจจุบันนะฮะโดยเฉพาะโยงเข้ากับประเด็นของปัญญาชนนะโดยเฉพาะปัญญาชนที่เรียกว่าเป็นปัญญาชนทวนกระแสปัญญาชนในเชิงวิพากษ์วิจารณ์อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยแต่ผมอยากเริ่มต้นด้วยตัวหนังสือนิดหนึ่งเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะคือเมื่อเช้าเนี่ยผมฟังเนี่ยยังยินว่าส่งกันเราไม่มีอะไรพูดแล้วผมประทับใจการพูดมาผมเริ่มจากอยากพูดเรื่องป้าอู้นิดหนึ่งคือผมเข้าใจว่าป้าอู้เมื่อเช้าถ้าใครฟังเนี่ยจะพูดสั้นมากนะฮะแต่ว่าเป็นการพูดสั้นที่สะเทือนใจผมฟังนั่งฟังอยู่เนี่ยนั่งฟังแล้วน้ำตาซึมคือผมอยากจะเดาว่าผมเข้าใจความรู้สึกของป้าอู้อย่างนึงว่าป้าอู้เนี่ยมีความลำบากในการพูดเรื่องอากงอ่ะนี่พูดจริงๆนะฮะโดยเฉพาะพูดเรื่องการสูญเสียอากงเนี่ยคือไอ้นี่พูดจากประสบการณ์ตัวเองด้วยอะไรบางอย่างที่สำคัญกับเรามากๆเนี่ยแล้วเราสูญเสียไปเนี่ยบางทีเราไม่อยากจะพูดถึงนะฮะอันนี้พูดจริงๆบางคนคิดว่าผมเนี่ยเขียนเรื่อง6ตุลาบ่อยอะไรบ่อยแต่จริงๆถ้าอ่านละเอียดจริงเนี่ยผมเขียนเรื่อง6ตุลาที่เกี่ยวกับตัวเองเนี่ยน้อยมากผมเห็นประโยชน์มันความจำเป็นมันที่จะเล่าเรื่อง6ตุลาบ้างเป็นบางครั้งวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยแต่เอาข้อจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้ผมคุยเรื่อง6ตุลาจากจุดผมเนี่ยผมคุยไม่ค่อยได้นี่พูดอย่างตรงๆแล้วผมเป็นคนที่ผมไม่เคยเข้าร่วมงานรำลึก6ตุลาเลยเพราะว่าอะไรบางอย่างที่มันสำคัญกับเรามากๆเนี่ยเราไม่รู้สึกว่าเราสามารถแชร์ได้นะฮะคือเวลาไปร่วมผมเห็นประโยชน์อยู่นะฮะเรื่องงานจัดงานรำลึกงานแชร์อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยพวกการสูญเสียทั้งหลายแหล่แต่ว่าผมเป็นคนที่ไม่รู้สึกว่าไปร่วมงานพวกนี้ได้แล้วรู้สึกว่าเป็นอะไรบางอย่างที่เราคุยออกมาไม่ได้จริงๆนะฮะคือแล้วถ้าใครมีประสบการณ์การสูญเสียอะไรบางอย่างซึ่งมันสำคัญกับเรามากๆเนี่ยเราจะรู้สึกอันเนี้ยว่ามันถึงจุดนึงที่เราไม่อยากจะพูดอ่ะนะฮะไม่ใช่ว่ามันไม่สำคัญกับเราเล่าไม่ได้เลยนะแต่ว่ามันสำคัญจนกระทั่งมันยากเกินกว่าจะเล่าให้ฟังนะฮะแล้วอะไรบางอย่างผมรู้สึกเมื่อเช้าผมนั่งฟังคุณป้าอู้เนี่ยแล้วผมได้ความรู้สึกอันเนี้ยว่าความลำบากการมานั่งพูดเรื่องอากงอีกนะฮะซึ่งเป็นอะไรบางอย่างซึ่งผมคิดว่าผมพอเข้าใจอยู่นะฮะเมื่อเช้าผมชอบการอภิปราย
ที่2ท่านที่ผมฟังมาทั้งของคุณเดือนวาดซึ่งด่าปัญญาชนนักเขียนได้สะใจดีนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะของอาจารย์ชูศักดิ์ซึ่งมีประเด็นซึ่งความจริงแล้วเป็นประเด็นที่ผมอยากจะพูดเหมือนกันคือประเด็นเรื่องมันจะเชื่อมโยงกับประเด็นของผมคือจริงประเด็นของคุณเดือนวาดเรื่องด่านักเขียนปัญญาชนปัญญาชนนักเขียนนี่ก็เกี่ยวพันผมกันเพราะผมจะด่าปัญญาชนเยอะเหมือนกันแต่เป็นปัญญาชนนักวิชาการนะฮะแต่ว่ากรณีอาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยคือพูดถึงประเด็นนึงที่ผมว่าน่าสนใจมากคือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคือจริงทั้งที่อาจารย์ชูศักดิ์พูดทั้งอันเนี่ยน่าสนใจหมดนะฮะแต่ว่าที่แล้วหลายอันผมอ่านแล้วผมยังรู้สึกผมต้องกลับไปอ่านรักเอ่ยใหม่อีกทีหรือคืออ่านแล้วคือฟังแล้วรู้สึกได้อะไรเยอะเลยแล้วโดยเฉพาะประเด็นหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าบางครั้งเรื่องอะไรบางอย่างที่เราไม่พูดเนี่ยมันสำคัญกว่าเรื่องที่เราพูดออกมาด้วยซ้ำนะฮะเรื่องที่เราพูดไม่ได้เนี่ยที่เป็นอะไรที่เราต้องไซเลนซ์เนี่ยเป็นประเด็นใหญ่ซึ่งสำคัญอันนี้มันจะโยงเข้ากับประเด็นประชาชนบางอย่างที่ผมจะพูดต่อไปในประเด็นที่ว่าบางครั้งประชาชนเนี่ยบางทีมันแปลกดีในแง่ที่เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องพูดเรื่องนี้ก็ได้เป็นที่เข้าใจกันอะไรเงี้ยในความเห็นของผมคือว่าไอ้การที่เราไม่พูดเนี่ยบางทีมันสำคัญและมีนัยยะที่มีความหมายมากกว่าที่เราพูดซะอีกนะฮะโอเคทีนี้เรามาเข้าเรื่องอากงนะฮะผมเคยในงานศพอากงเนี่ยผมเปรียบเทียบกรณีอากงกับกรณีสวรรคตนะฮะจริงแล้วกรณีอากงกับกรณีสวรรคตเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจเยอะนะฮะแล้ววันนั้นผมพูดในประเด็นที่ว่ามันสะท้อนเรื่องที่น่าเศร้าอย่างหนึ่งของการขาดความกล้าหาญทางคุณธรรมที่เรียกว่าฝรั่งเขาเรียกเป็น moral college ก็คือการที่คนเราไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยทางการเมืองกับคนคนนี้ไม่การกระทำของคนคนนี้เลยก็แต่ถ้ามันมีการทำอะไรที่ผิดต่อคนคนนี้เราทั้งที่เราไม่แชร์ทางการเมืองกับเขาเลยเนี่ยเราต้องพูดออกมาอะไรเงี้ยคือแต่ปรากฏว่ากรณีสวรรคตเห็นได้ชัดว่าคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยรู้ว่าปรีดีเนี่ยไม่ได้ฆ่ารอ8รู้ว่าในชิดในบุตรในเฉลียวเนี่ยไม่ได้ฆ่ารอ8แต่ตลอดเวลาหลาย10ปีเลยเนี่ยมันหาคนพูดไม่ได้เพราะอะไรนะฮะผมวันนั้นผมพูดฟังดูอาจจะรู้สึกตลกนะฮะอาจจะผมวันนั้นผมพูดให้นักศึกษาฟังหนึ่งว่าแม้ทั้งอาจารย์ป่วยหลายสิบปีแกก็ไม่เคยพูดเรื่องกรณีสวรรคตคือทุกคนอาจจะมีข้ออ้างว่าพูดไม่ได้เพราะอะไรยังไงแต่คือคุณลองนึกดูถึงในยะของมันใช่ไหมคือหมายว่าคือทุกคนก็แก้ตัวให้ตัวเองได้หมดว่าเราพูดไม่ได้เพราะอย่างนั้นพูดไม่ได้อย่างนี้แต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยทุกคนก็มีเหตุผลของตัวเองอย่างนั้นนะแล้วผลรวมมาคือว่าเป็นมาหลายสิบปีเลยคือมีอยู่คนเดียวจริงคือคุณสุพจน์แจ้งคุณสุพจน์ด่านตระกูลเนี่ยที่แกแบบหัวกัดไม่ปล่อยเลยเรื่องกรณีสวรรคตว่าแกบอกเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้แบบว่าปีดีไม่ได้ทำปีดีไม่ได้ทำอะไรเงี้ยแต่ตลอดหลายสิบปีเนี่ยไม่มีคนพูดนะอย่างที่ผมตั้งข้อสังเกตผมไม่ได้กล่าวหาอะไรอาจารย์ป่วยนะฮะแต่ว่าทุกคนก็รู้แกเคารพอาจารย์ปีดีอะไรก็แล้วแต่แต่แกก็ไม่พูดนะใช่ไหมฮะแล้วจริงๆไม่เพียงแต่อาจารย์ป่วยมีคนอื่นด้วยแล้วอาจารย์ป่วยนี่แกมีฐานะทางสังอาจารย์ดิเลกก็อยู่มาจนกระทั่งหลังอาจารย์หลังอาจารย์หลังกรณีสวรรคตเป็น10ปีอ่ะนะผมยังทันโตทันอาจารย์ดิเลกเดชชัยนามซึ่งเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของปรีดีเหมือนกันคือลักษณะอย่างเงี้ยทีนี้ที่ผมยกตัวอย่างนี่คือเมื่องานสมนะแต่มีอีกประเด็นนึงที่ผมคิดได้เรื่องการเปรียบเทียบกรณีอากงกรณีสวรรคตที่มันน่าสนใจคืออะไรรู้มั้ยกรณีอากงเนี่ยหรือกรณีสวรรคตเนี่ยในด้านที่กำลังพูดต่อมันสะท้อนให้เห็นลักษณะที่ผมเรียกเป็นการเสียสติผมพูดเนี่ยเป็นการเสียสติของลักษณะกษัตริย์นิยมหรือลักษณะรอยัลลิสต์ของไทยในปัจจุบันเนี่ยพูดนี้ฟังเหมือนเป็นคำด่านะแต่ผมซีเรียส นะฮะเวลาคำว่าพวกอย่างถ้าใครอ่าน Facebook ผมไม่กี่วันเนี่ยผมว่าเนี่ยตอนนี้รอยัลลิสต์ถึงขั้นเสียสติแล้วคนก็อาจจะมาหัวเราะอะไรเงี้ยแต่ความจริงผมมีนัยยะที่ซีเรียสกว่านั้นคืออย่างนี้ผมลองอธิบายอย่างคร่าวๆง่ายๆนะฮะคำว่าเสียสติผมคือเสียสติอะไรบางอย่างที่มันเป็นคอมมอนเซนส์หรือว่าเป็นสามัญสำนึกซึ่งโดยปกติคนที่ไม่เสียสติเนี่ยคือคนที่ในชีวิตประจำวันเขาสามารถมีวิจารณญาณได้เอาง่ายๆตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นเราเข้ามาในห้องนี้ข้างล่างมันมีพื้นคอนกรีตใช่ไหมเราก็มานั่งเราก็เดินเหยียบพื้นคอนกรีตหรือเมื่อกี้เราเดินข้างนอกเนี่ยคงไม่มีใครที่ในระหว่างที่เข้ามาในห้องนี้เป็นพื้นคอนกรีตหรือเดินไปบนถนนคอนกรีตแล้วนึกว่าเฮ้ยเราเดินไปเนี่ยคอนกรีตมันจะซุดนะเราอาจจะถูกคอนกรีตมันดูดไปแล้วเราตายก็ได้ใช่ไหมฮะฟังดูมันเหมือนผมยกตัวอย่างฟังดูเหมือนต้องตลกใช่ไหมฮะแต่ว่าจริงๆมันซีเรียสในเซนส์ที่ผมกำลังจะบอกว่าในชีวิตประจำวันของเราถ้าเราคิดดูดีๆเนี่ยมันมีเรื่องจำนวนมากเลยเป็นพันเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยที่ทุกคนเนี่ยโดยคอมมอนเซนส์โดยสามัญสำนึกอะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ถามว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เรานั่งๆอยู่เนี่ยพื้นมันอยากจะซุดลงมาอย่างกระทันหันเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์เราต้องตอบว่าเป็นไม่ได้มันอยากจะ 0.00000001% ก็คือ1ใน100ล้านใช่ไหมฮะถามว่านี่เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าไม่มีใครที่ไม่เสียสติเนี่ยเวลาจะเข้าห้องทีหนึ่งเฮ้ยคุณต้องมาเช็คนะห้องนี้ใช้เวลาใช้ไปนานเท่าไหร่แล้วมีวิศวกรสร้างเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันอาจจะสุดไหมเลยต้องมาคอยกระทืบพื้นใช่ไหมฮะเดินไปถนนแล้วไม่ทำอย่างนี้เพราะอะไรเพราะนี่คือชีวิตจริงๆของคนเรามันอย่างเงี้ยไอ้นี่เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนี่คือเป็นอะไรที่เป็นสามัญสำนึกที่เราใช้ปกติทีนี้เรื่องนี้พอมันโยงเข้ากับประเด็นเรื่องทางการเมืองหรือเรื่องอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันสะท้อนเห็นว่าถ้าเมื่อใดก็ตามเรื่องทางการเมืองหรือปัญหาทางการเมืองทางสังคมบางอย่างเนี่ยซึ่งโดยสามัญสำนึกแล้วเนี่ยมันควรจะได้ข้อสรุปโดยที่ไม่ต้องคิด
แต่คนกลับกลายเป็นเรื่องขึ้นมาเนี่ยกรณีสวรรคตเนี่ยทุกวันนี้ถ้าใครมาพูดว่าปีดีวางแผนฆ่ารอ8เนี่ยมันฟังดูมันตลกมากใช่มั้ยฮะคือแม้นั่งคนไม่สนใจกันเมืองบอกปีดีฆ่ารอ8เนี่ยโดยคอมมอนเซนส์มันนี่เราก็รู้ปีดีฆ่าไปทำไมมันไม่ได้ประโยชน์ใช่มั้ยฆ่ารอ8คนนึงแล้วได้อะไรขึ้นมาก็ล้มระบอบกษัตริย์ไม่ได้แต่ที่สําคัญกรณีสวรรคตที่มันยิ่งกว่านั้นคืออะไรรู้มั้ยถ้าใครติดตามกรณีสวรรคตคงรู้ว่าใครที่จะเข้าไปถ้าปีดีเข้าไปฆ่ารอ8ได้เนี่ยปีดีจะต้องจ้างมหาเล็ก2คนที่นั่งอยู่หน้าห้องรอ8ซึ่งเป็นทางเดียวที่เข้าสู่ห้องบรรทมได้ทีนี้ปัญหาคือว่าโดยคอมมอนเซนส์เลยเนี่ยมหาเล็ก2คนเนี้ยซึ่งมันโตมาในตระกูลแบบโอ้โหแบบเป็นข้าของตระกูลราชวงศ์จักรีเนี่ยไม่รู้กี่ชั่วโคตรเนี่ยในชินบุตรเนี่ยเลี้ยงรอ8มากับมือเลยคือให้รอ8นั่งบนหลังเป็นม้าตอนเด็กๆอย่างเงี้ยลองนึกดูว่าต่อให้สมมุติบอกว่าโอเคเราไว้ใจปีดีไม่ได้เดี๋ยวโอ้ยังไงปีดีอย่างงู้นอย่างงี้เป็นยังไงไม่ได้กับมือถามหน่อยว่าโดยสามัญสำนึกเนี่ยปีดีเนี่ยสามารถชวนให้2คนนี้เนี่ยร่วมมือกันฆ่ากษัตริย์ได้มั้ย2คนนี้สามารถร่วมมือได้มั้ยไม่ได้ทุกวันนี้โดยคอมมอนเซนส์เรารู้แล้วมันเต็มไม่ได้ใช่ไหมฮะคือเราไม่จำเป็นต้องมานั่งเถียงกันแล้วตอนนี้สองคนนี้โอ้โหมันแน่นเราก็ยิ่งถ้าใครอ่านคดีสวรรคตเนี่ยในคำตัดสินจะเห็นว่าตรงนี้ก็เป็นจุดอ่อนมากของฝ่ายที่กล่าวหาปีดีอะไรเนี่ยแล้วคำตัดสินของศาลนี่ก็พูดประมาณคล้ายๆสำนักงานภายในว่ารู้จักคนรู้จักหน้าไม่รู้จักใจอะไรประมาณนี้คือประมาณว่าไอ้เดมหาเล็กสองคนนี้มันอาจจะประเภทโอ้โหไม่ว่ามันจะดียังไงกินขี้ข้ามแล้วช่วงนี้ยังไงจะแบบเลี้ยงเราแปดมาไงมันอาจจะร่วมมือกับปีดีฆ่าเราคือมันไม่เซนต์ไหมอ่ะทุกวันนี้ถ้าเราพูดกันเป็นสามัญเราก็รู้ว่าสองคนนี้ถ้าจะโกหกกับบางคนเนี่ยมันเมคเซนส์กว่าโกหกให้ปีดีใช่ป่ะอะไรแบบเนี้ยมันเมคเซนส์กว่าคือนี่เป็นอะไรบางอย่างที่คุณไม่ต้องพิสูจน์ใช่ไหมคือเป็นอะไรบางอย่างที่คุณหรือคุณไม่ต้องคิดมากเพราะมันเป็นสามัญสำนึกเหมือนคุณเดินไปบนถนนหรือคุณเข้ามาในห้องนี้คุณไม่ต้องมาคอยเช็คว่าซีเมนต์นี่มันจะยุบหรือเปล่าทีนี้สองเรื่องล่าสุดที่คุณเห็นเนี่ยนะฮะเรื่องคุณทรายทำกาแฟลวกมือเนี่ยกับเรื่องมติชนเขียนเสียงว่าสดุดีเนี่ยผมพนันได้เลยนะถ้าผมมีชีวิตไม่ถึงพวกคุณอายุน้อยกว่าผมนะอีก 20-30 ปีข้างหน้า 40-50 ปีข้างหน้าคนต้องหันมามองว่าเฮ้ยสมัยนึงคนมันบ้าขนาดนี้ได้ยังไงวะคือมันเสียสติขนาดนี้ได้ยังไงกรอน 4-5 บรรทัดซึ่งไม่มีอะไรคือถามว่ามี possibility มีความเป็นไปได้ไหมที่ไอ้คนเขียนไม่ได้ชนเนี่ยอาจจะประเภทซ่อนแนมีเหมือนกันคือมีพอๆกับที่เวลาคุณเดินบนเนี่ยมันอาจจะยุบลงไปแล้วคุณตายได้คือประมาณ 0.00001 ประมาณ1ใน100หรือ 1,000 ล้านคือมันเป็นความเป็นไม่ได้ระดับนี้ใช่ไหมฮะผมกำลังพูดถึงประเด็นที่ว่าโดยสามารถหรือคุณทรายเนี่ยคุณทรายล้ำนอนร่วมมือเนี่ยเป็นไปได้ไหมคุณทรายจะคิดอะไรแบบหมิ่นพ่ออยู่เป็นไปได้เหมือนกันคือ0.00001%เนี่ยคือ1ใน100หรือ 1,000 ล้านคือประเด็นของผมคืออย่างเงี้ยคือการเสียสติผมนี่คือการเสียสติในความหมายแบบเนี้ยแล้วทุกคนเนี่ยคืออย่างเนี้ยก็คือมีแต่คนบ้าพูดง่ายๆที่เดินเข้ามาในห้องนี้แล้วเฮ้ยห้องนี้มันใช้มานานแค่ไหนว่าต้องกระทืบหน่อยเดี๋ยวมันจะยุบหรือเปล่าใช่มั้ยฮะคนที่ไม่เสียสติเขาไม่ทำกันเพราะเขาโดยสามัญสำนึกเขารู้ว่าเนี่ยไอ้นี่มันเดินได้ชีวิตประจำวันของเราถ้าคุณคิดดีๆเนี่ยจำนวนมากมันเป็นแบบนี้จริงๆทีนี้ในทางการเมืองก็เหมือนกันในทางสังคมเนี่ยมันมีบางเรื่องใช่มันซับซ้อนเนี่ยโอ้ยต้องมานั่งหาโอ้ยมานั่งหาข้อมูลนะโอเคคนนี้ซุกหุ้นหรือไม่คนนี้อะไรอันนี้ต้องจำนำข้าวนี่ดีไม่ดีไหมแต่มันมีบางเรื่องเนี่ยมันเหมือนเรื่องที่คุณเหยียบไปบนพื้นเนี่ยซึ่งคุณไม่ต้องใช้ความคิดมันเป็นสามัญสำนึกที่คุณอ่านปั๊บคุณรู้เลยหรือว่าอ่านว่าคุณสายน้ำมอนร่วมมือเนี่ยคุณอ่านปั๊บคุณรู้เลยแต่มันกลายเป็นประเด็นได้ขนาดนี้นะฮะอย่างกรณีมติชนเนี่ยล่าสุดเนี่ยอาจารย์สมเกียรติซึ่งต่อให้ผมไม่เห็นด้วยทางการเมืองกับแกไงผมยังนับถือแกในหลายด้านนะสมเกียรติอ่อนวิมลเนี่ยก็ยังสามารถเล่นด้วยนะกับมติชนเนี่ยคือผมเซอร์ไพรส์มากนะคนที่มาเล่นมุกเนี้ยมุกเรื่องกรอนมติชนเนี่ยแล้วผมอย่างท้าเลยนะอีก 4-50 ปีข้างหน้าเดี๋ยวลองมองย้อนกลับมาดูนะปัญหาคือเมืองไทยเนี่ยมันเหมือนเรื่องกรณีสวรรคตอ่ะที่ใช้เวลา 3-40 ปีจึงจะยอมรับว่ามันเป็นคอมมอนเซนส์ที่ปีดีนี่ไม่ได้วางแผนฆ่าเรา8หรือว่ามาเล็ก2คนนั้นเนี่ยไม่ได้วางแผนฆ่าเจ้านายตัวเองคือมันใช้เวลาซึ่งอะไรอ่ะมันพูดในแง่นึงมันไม่รู้จะเรียกว่าเศร้าหรือเรียกขำคือใช้เวลาตั้ง 20-30 ปีเพื่อจะได้ข้อสรุปมันเป็นคอมมอนเซนส์นะอย่างเงี้ยทั้งที่เราเหยียบปุ๊บเราควรจะรู้ว่าพื้นนี่มันไม่ยุบแน่ๆใช่มั้ยฮะในทางคอมมอนเซนส์เหมือนกันเราอ่านกรมติชนปุ๊บเรารู้แน่ๆมันไม่เกี่ยวอะไรเลยกับเรื่องเจ้าล้มเจ้าล้มเจ้าเราอ่านโพสต์ของคุณทรายปั๊บเรารู้เลยมันไม่ใช่ทีนี้คำถามที่ผมตั้งขึ้นมาก็ว่าทำไมเรามาจุดนี้ได้ยังไงใช่ไหมไอ้นี่เป็นประเด็นอะไรบางอย่างซึ่งไอ้นี่ผมเป็นมีตัวอย่างที่ล่าสุดแล้วก็ที่ยกมาเฉยๆนะคือความจริงไอ้ตั้งแต่การสูญเสียสติสูญเสียคอมมอนเซนส์เนี่ยมันพลิกกลับอีกด้านนึงได้เหมือนกันนะก็คือด้านที่เชียร์ใช่ไหมเอาด้านที่เชียร์หน่อยก็ได้หลายคนที่รู้กันใช่ไหมไอ้กรณีโอเคในหลวงหยุดพายุนากิสนี่มันตัวอย่างรู้สึกมันแย่กันไปมันน่าสมเพชไปเอาตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งก็ได้ที่มีคนแชร์กันเยอะในเฟซบุ๊กเนี่ยมีเรื่องเล่าว่าอะไรนะในหลวงขับรถโตโยต้ามาคน
คันเดียวใช่ไหมแล้วก็ลงไปซื้อกาแฟใช่ไหมลงไปซื้อกาแฟแล้วก็คุยตั้งหลายประโยคกับคนขายกาแฟอะไรเงี้ยคุยนู่นคุยนี่อะไรเงี้ยแล้วก็บอกอะไรนะบอกว่าเนี่ยทำไมคนขับรถทำไมมันติดหรือผมจำรายละเอียดเรื่องเราไม่ได้นะผมอ่านแล้วผมหัวล้อกากเลยแต่มันเป็นหัวล้อที่มันแฝงด้วยความรู้สึกให้คนมันเสียสติขนาดนี้ยังไงเขาบอกมีคนแชร์เรื่องนี้อย่างเชื่อมากเลยนะฮะรู้สึกแล้วที่แย่คืออะไรไหมคนแชร์คนแรกนี่คือสถานที่เว็บไซต์ของไทย PBS เองนะคุณลองดูนะเว็บไซต์ของคนทำสื่อนะแชร์เรื่องนี้ผมบอกคุณจะเสียสติหรือเปล่าต่อให้รัฐบาลไหนรัฐบาลไหนไม่มีใครเขาปล่อยให้พระมหากษัตริย์ลงไปเดินซื้อกาแฟพระองค์เดียวหรอกผมเนี่ยเป็นนักโบราณผมคือผมท้าเลยมันไม่มีเรื่องมันคือหรือเอาอีกเรื่องที่รู้กันดีไอ้เรื่องไอ้นี่หลายคนบอกมันซับซ้อนเกินไปนะไอ้ตอนที่มันมีเอกสารบันได36ขั้นออกมาเนี่ยผมอ่านแล้วผมว่าเนี่ยไม่ใช่ของในหลวงแน่ซึ่งมันเป็นเรื่องตลกที่ว่าใครๆว่าผมล้มเจ้าแต่เป็นเพราะอะไรเพราะผมเนี่ยอ่านสปีดในหลวงเนี่ยแทบทุกอันอ่านอะไรทั้งหลายแหละในหลวงผมอ่านเพราะผมรู้แล้วนี่ไม่ใช่หรอกเตือนว่าอยู่ในลิฟต์อย่าคุยกันอะไรเงี้ยมันไม่มีทางที่เป็นคำของในหลวงแน่ๆแต่คนเชื่อเป็นตุเป็นตาอยู่ตั้งหลายปีเห็นไหมฮะคือไอ้การสูญเสียสติสูญเสียคอมมอนเซนส์เรื่องของความเป็นกษัตริย์นิยมในหลายปีเนี่ยมันเวิร์กโบสเวย์คือหมายว่ามันทั้งเนี่ยทั้งกรณีทั้งเชียร์ทั้งด่าก็คืออย่างที่เห็นเนี่ยกรณีมติชนคุณทรายเนี่ยกรณีเชียร์ก็อย่างเงี้ยไอ้เรื่องลงไปซื้อกาแฟเรื่องอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเรื่องหยุดพายุนากิสไอ้เรื่องอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันมีหลายเรื่องที่เราคงรู้กันคำถามผมคือว่าแล้วนี่เป็นอะไรที่ผมถามตัวเองเยอะนะในช่วงหลายปีหลังเนี่ยว่าการที่มันเกิดภาวะโอเคบางคนใช้คำนี้ว่าเป็นอะไรนะเป็นไฮเปอร์รอยัลลิสต์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมระบุเจาะจงว่าเป็นการสูญเสียสติอ่ะมันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นอะไรบางอย่างที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือเปล่าในความหมายที่ว่าใช่ด้านหนึ่งก็คือว่าโอเคมันมีการโปรโมทสถาบันกษัตริย์อะไร24ชั่วโมงอะไรที่ว่าเนี่ยแล้วมันจึงมันลงเลยข้อเสนอผมเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นจุดที่เริ่มเถียงกันได้แล้วโดยไม่มีหมู่พวกนักวิชาการเนี่ยผมมองอย่างนี้นะฮะอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเพราะว่าลักษณะการสูญเสียสติครั้งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใหม่นะฮะอย่างบางคนเปรียบเทียบกับ6ตุลาอันนี้ไม่ใช่นะฮะลักษณะการสูญเสียสติแบบ6ตุลาเนี่ยความจริงมันไม่มีหน้าอย่างนี้นะเอาข้อนี้พวกกระทิงแดงคือส่วนหนึ่งกระทิงแดงลูกเสือชาวบ้านอะไรพวกนี้ส่วนหนึ่งเป็นกลไกรัฐนะฮะไม่ใช่ระดับมวลชนทั่วๆไปกับที่เห็นชัดๆแน่ๆคือว่าฝ่ายขวาจัดตั้งในปี19ในทศวรรษ10เนี่ยเป็นฝ่ายขวาจัดตั้งที่ว่าระดับ1คือผูกกับกลไกรัฐ2ก็คือเป็นระดับชนชั้นล่างไม่ได้เรียนหนังสือบ้างอะไรบ้างแต่การสูญเสียสติในปัจจุบันมันเกิดขึ้นในหมู่ชนชั้นกลางที่มีการศึกษาส่วนใหญ่ซึ่งเป็นเรียนระดับปริญญาตรีด้วยทีนี้อันนี้ซึ่งผมว่ามันเป็นคำถามที่เราต้องถามกันอย่างให้หนักโดยเฉพาะในหมู่นักวิชาการต้องถามนะมันเกิดขึ้นได้ยังไงว่าลักษณะรอยัลลิซึมเนี่ยมันพุ่งสูงในระดับที่ถึงขั้นเสียสติอย่างเงี้ยในหมู่ชนชั้นกลางที่มีการศึกษาได้ยังไงทีนี้ผมอยากจะตอบแบบเรียกว่าเป็นทดลองเสนอด้วยส่วนนึงคือส่วนผมเองก็คิดเรื่องนี้อย่างไม่หยุดตลอดเวลานะแล้วก็หวังว่าจะทำเป็นงานออกมาเป็นชิ้นเป็นอันแต่ว่าเป็นประเด็นที่ผมสนใจมาหลายปีว่ามันเกิดภาวะอย่างนี้ได้ไงเป็นภาวะที่ใหม่มากๆผมไม่เคยเห็นในหมู่ชนชั้นกลางในหมู่ผู้มีการศึกษาเนี่ยที่เสียสติเรื่องสถาบันกษัตริย์ได้ขนาดนี้นะฮะที่มันเกิดขึ้นได้ยังไงมันโดยเฉพาะอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจคืออะไรรู้มั้ยคือว่ามันเกิดขึ้นในยุคสมัยซึ่งความจริงแล้วเนี่ยคืออุดมการณ์กษัตริย์นิยมลักษณะเสียสติแบบเนี้ยมันเป็นอุดมการณ์ซึ่งเอาไปว่าเขาจริงแล้วมันเป็นอุดมการณ์ที่มันตรงข้ามกับการปลดปล่อยตัวเองอ่ะคืออธิบายนิดนึงคือชนชั้นกลางในหลายปีหลังเนี่ย10-20ปีหลังที่มันเติบโตขึ้นมาเนี่ยความจริงแล้วมันทำให้เกิดการปลดปล่อยในแง่อุดมการณ์หรือเสรีภาพหรือวิถีชีวิตหลายอย่างนะเอาอย่างประเด็นง่ายๆอย่างผมที่เอาง่ายๆที่สุดเลยนะแล้วก็แต่เป็นประเด็นศูนย์กลางมันคือชีวิตเซ็กส์ของคนเราเนี่ยผมเนี่ยโตขึ้นมาอาจารย์ชูศักดิ์หรือใครที่รุ่นแก่กว่าเราคงจำได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องเนี่ยพรหมจรรย์ของผู้หญิงเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องคอขาดมากนะอะไรอย่างเงี้ยสมัยนี้เนี่ยใครซีเรียสมากว่าเฮ้ยห้ามมีเซ็กส์ก่อนแต่งงานเนี่ยผมว่าเป็นอะไรบางอย่างซึ่งคนก็คงหัวล้ออ่ะใช่ไหมฮะคือพูดง่ายว่าในหลายด้านเนี่ยวิถีชีวิตในหมู่ชนชั้นกลางหรือแม้ในวิถีชีวิตทั่วไปเนี่ยมันปลดปล่อยมากขึ้นอ่ะมันมีเสรีภาพมากขึ้นมีสามารถเรื่องการเกย์เรื่องอะไรกระเทยเรื่องอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยที่หลายวันนี้มีปัญหาเรื่องอะไรแต่จริงๆแล้วมันก็มีเสรีภาพมากขึ้นแต่ทำไมพร้อมๆกันนี้มันกลับเกิดอุดมการณ์แบบเนี้ยอย่างเข้มข้นมากๆในหมู่ชนชั้นกลางคือมันอธิบายภาวะที่มันเหมือนกับมันขัดกันอย่างนี้คือการโตขึ้นของชนชั้นกลางในตั้งแต่ทศวรรษ30เป็นต้นมาด้วยมีการศึกษาทั้งหลายแหละมันควรจะนำมาซึ่งเสรีภาพมากขึ้นในทางความคิดใช่ไหมนำมาซึ่งการปลดปล่อยมากขึ้นในประเด็นเรื่องสามัญธรรมนำมาซึ่งความมีเหตุมีผลมากขึ้นไม่ใช่ความเสียสติมากขึ้นแบบนี้คำตอบผมเนี่ยอย่างคร่าวๆคือว่าผมเห็นว่าในระดับนึงเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างที่เหมือนกับหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเซนส์นึงนะก็คือว่ามันเป็นคือข้อเสนอผมคืออย่างนี้โดยหลักเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นมากขนาดนี้ถ้าปัญญาชนเนี่ย
ผมพูดประชาชนในแง่องค์รวมเลยนะฮะอินเทลเลเจนเซียในภาษาอังกฤษเนี่ยหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมเน้นเลยว่าประชาชนที่คิดว่าตัวเองรักประชาธิปไตยที่คิดว่าตัวเองเป็นทวนกระแสที่คิดว่าตัวเองเป็นภาษาอังกฤษเรียกเป็นคริติคอลอินเทลเลคชวลคือเป็นประชาชนที่มีนะวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยผมเชื่อว่าปัจจัยที่สำคัญมากส่วนหนึ่งเนี่ยที่ทำให้มันเกิดภาวะเช่นนี้ได้เนี่ยเพราะเป็นความผิดพลาดที่สำคัญของประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะประชาชนที่เรียกว่าเป็นประชาชนปีกซ้ายหรือประชาชนที่ว่าทุนกระแสทั้งหลายแหล่เนี่ยคือถ้าไม่ใช่เพราะว่ามันเกิดความผิดพลาดที่สำคัญตั้งแต่ประมาณปี2535เป็นต้นมาเนี่ยภาวะอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะหนักหน่วงขนาดนี้ไอ้นี่คือความจริงถ้าใครอ่านผมเวลาหลายปีคงรู้นี่เป็นธีมที่ผมพูดมานานหลายปีมากแล้วผมจะแต่เป็นประเด็นอะไรอย่างที่ผมยิ่งคิดแล้วผมก็ยังรู้สึกว่ามันน่าจะใช่แต่ลองคิดดูนะคือประเด็นผมนี้มันมีปัจจัยบางอย่างเนี่ยที่ต่อให้ปัญญาชนเนี่ยทำในสิ่งที่ผมมองว่าควรจะทำตั้งแต่เมื่อปี3540หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็อาจจะหลีกเลี่ยงภาวะเรื่องกษัตริย์นิยมมากขนาดนี้ไม่ได้เอาตัวอย่างง่ายๆเนี่ยปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะกษัตริย์นิยมเนี่ยก็คือเรื่องการเติบโตชนชั้นกลางที่ว่าเนี่ยนะฮะแล้วผมเชื่อว่าอันนี้เป็นประเด็นซึ่งเราต้องรีเสิร์ชหรือคงต้องคุยในทางวิชาการต่อไปเนี่ยเราหวังว่าจะมีคนที่จับผมคิดว่าคนชั้นกลางไทยเนี่ยมันโตขึ้นมาโดยมันไม่มีอะไรที่เป็นอุดมการณ์ของตัวเองจริงๆอ่ะแล้วศาสนาพุทธเนี่ยส่วนหนึ่งมันไม่รับมันไม่รับอันเนี้ยคือมันว่ามันไม่สามารถรองรับการโตขึ้นมาได้คือทุกชนชั้นเนี่ยที่โตขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ต้องมีอุดมการณ์รองรับแบบของฝรั่งเนี่ยเขามีอุดมการณ์เรื่องเสรีนิยมเรื่องลิเบอรัลลิซึมเรื่องอิโดลิซึมเรื่องปัจเจกชนเนี่ยแต่ชนชั้นกลางไทยเนี่ยพอมันโตขึ้นมาหลังทศวรรษ30เนี่ยมันไม่มีอะไรมันก็เลยคว้าอุดมการณ์อันเนี้ยแต่ทำไมต้องคว้าเนี่ยนี่เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งเรื่องใหญ่ผมไม่พูดอันนี้คือเป็นปัจจัยซึ่งตราบใดที่สังคมมันโตอย่างเงี้ยในฐานะเราเป็นประชาชนเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้อะก็คือว่าการโตของชนชั้นเนี่ยเป็นอะไรบางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้นี่ประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองคือเป็นอะไรบางอย่างที่ควบคุมไม่ได้เหมือนกันเช่นยกตัวอย่างเช่นกรณีเรื่องการล้มเหลวของเศรษฐกิจในปี40เนี่ยการล้มเหลวของปี40ผมมองว่าเป็นอะไรบางอย่างที่เป็น turning point หรือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากนะฮะถ้าลองย้อนไปดูเนี่ยกระแสเรื่องการโปรเจ้ามากๆเนี่ยอันนี้เป็นแฟกเตอร์สำคัญมากก็คือว่าพอเศรษฐกิจมันพังทรุดลงมาแล้วเนี่ยไม่เพียงแต่ทุนตระกูลใหญ่ๆในเตชะไพบูลย์หวังหลีทั้งหลายแหละมันทรุดต่อหน้าต่อตาเลยใครที่โตมารุ่นผมขึ้นไปเนี่ยจะโตขึ้นมาจากตระกูลพวกเนี้ยโสภณพานิชหวังหลีเตชะไพบูลย์ทั้งหลายภายในเกือบชั่วพริบตาเดียวเนี่ยไอ้3 4ตระกูลใหญ่ที่เคยคุมแบงค์เนี่ยมันทรุดจนเจ๊งอะไรเงี้ยในขณะเดียวกันซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็คือมีการโปรโมทขึ้นมาว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยเป็นทางรอดใช่ไหมแล้วในหลวงเสนอเศรษฐกิจพอเพียงการที่หลวงเสนอเศรษฐกิจพอเพียงนี้เป็นเรื่องใหม่นะฮะผมเคยพูดให้นักศึกษาฟังเคยพูดในหลายที่แล้วว่าหลายคนบอกตั้งแต่สมัยไหนก็มีการโปรโมทในหลวงไม่ใช่นะฮะอย่างผมสอนนักศึกษาทุกปีเนี่ยการโปรโมทพระพิชาสามารถของในหลวงเนี่ยตั้งแต่เริ่มแต่งเพลงเก่งถ่ายรูปเก่งวาดภาพเก่งในกีฬาเก่งทั้งหลายแหละเนี่ยตลอดหลายสิบปีเป็นต้นมาตั้งแต่ปี2594มาเนี่ยไม่เคยโปรโมทในฐานะที่ทรงเป็นนักเขียนในทศวรรษเนี่ยในช่วงปลายทศวรรษ30ต่อต้นทศวรรษ40ที่คาบเกี่ยวในช่วงเนี้ยที่เสียงเป็นครั้งแรกที่มีการเสนอในหลวงในฐานะนักเขียนในฐานะออเทอร์มีหนังสือในหลวงมาติดกัน4เล่มใช่มั้ยฮะตีโต้นายอินทองแดงมหาชนกแล้วก็ทองแดงแล้วทองแดงมหาชนกก็มี 3-4 เวอร์ชั่นภายในช่วงประมาณ 6-7 ปีเนี่ยในหลวงได้รับการโปรโมทในฐานะที่เป็นออเทอร์ในฐานะที่เป็นนักเขียนน่ะแน่ๆนี่อันนี้มันสัมพันธ์ซึ่งผมไม่มีเวลาพูดเพราะมันจะลงไปไกลมากคือเรื่องความเป็นชนชั้นกลางเนี่ยก็คือว่านี่เป็นอะไรบางอย่างซึ่งใหม่มากกับ2ซึ่งเกี่ยวเนื่องกันก็คือว่าตลอดหลายสิบปีของการโปรโมทสถาบันกษัตริย์เนี่ยอย่างที่บอกโปรโมทถ่ายรูปเก่งไม่เคยโปรโมทในฐานะผู้นำทางความคิดนี่เป็นครั้งแรกเลยที่มีการโปรโมทนะฮะที่ผู้นำทางความคิดแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่มีการเสนอนะฮะนั่นคือมันเกี่ยวข้องกันนะฮะคนเขียนกับผู้นำทางความคิดหรืออะไรแต่นี่ไม่เคยมีมาก่อนนะฮะในหลวงอาจจะมีพระรามหลายอะไรก็แล้วแต่อย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยแม้ทั้งพระรามหลายตอนช่วง14ตุลา6ตุลาออกมาก็แล้วแต่ไม่เคยออกมาในลักษณะอย่างนี้ว่ารัฐไทยเนี่ยไม่เคยโปรโมทสถาบันกษัตริย์ในฐานะผู้นำทางความคิดนี่เป็นครั้งแรกเลยทีนี้อันนี้เนี่ยมันสอดคล้องพอดีกับชนชั้นกลางเนี่ยมันเศรษฐกิจมันพังอ่ะแล้วผมมองว่ามันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งมันเหมือนกับการสูญเสียคอนฟิเดนซ์สูญเสียความมั่นใจอย่างใหญ่หลวงเป็นครั้งใหญ่แล้วพอมีการโปรโมทนี้ขึ้นมามันสอดรับกันขึ้นมาพอดีอันนี้เป็นประเด็นที่ผมทิ้งไว้นะอันนี้เป็นอะไรบางอย่างที่เป็นแฟกเตอร์ที่เราควบคุมไม่ได้เหมือนกันในแง่นี้ใช่ไหมฮะผมมองว่านี่เป็นแฟกเตอร์ที่ควบคุมไม่ได้เหมือนกันแต่สิ่งที่ผมอยากจะเสนอมากๆคือว่าในความเห็นผมเนี่ยสถานการณ์มันจะไม่แย่ขนาดนี้ถ้าหากว่าเมื่อ15ปีหรือ20ปีก่อนเนี่ยปัญญาชนดังๆทั้งหลายแหล่เนี่ยอาจารย์เพื่อนฝูงผมทั้งนั้นเนี่ยไม่ตัดสินใจผิดพลาดหรือไม่คิดอะไรแบบผิดพลาดคิดอะไรผิดพลาดคืออะไรก็คือว่าประมาณนั้นปี3540เป็นต้นมาเนี่ยทุกคนเนี่ยพร้อมใจกันดรอปประเด็นสถาบันกษัตริย์หมดนะฮะแล้วพร้อมใจกันเห็นว่าประเด็นสถาบันกษัตริย์เนี่ยไม่สำคัญไม่ผิดแต่เห็นว่าไม่สำคัญนะฮะมีหนังซ้ำเนี่ยยังอิงใช้ประเด็นเนี้ยในการมาโปรโมทด้วยอย่างเมื่อกี้ผมพูดถึงกรณีเศรษฐกิจพอเพียงก็ดีเนี่ยตอนเศรษฐกิจพอเพียงผมจำได้เลยมีการเสนอครั้งแรกนะมีการจัดสัมมนาใหญ่มากที่คณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นิธิ
เกษียณชลิดาพรแล้วก็เสน่ห์คนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยของวงการรัศดรไทย4คนออกมาพูดเชียร์เศรษฐกิจพอเพียงนิธิด้วยนะฮะแล้วกรณีถ้าใครอ่านงานผมหลายปีเนี่ยคงเห็นว่าโอ้ผมกัดอาจารย์นิธิมากผมกัดอาจารย์นิธิเพราะอะไรเพราะว่าผมมองว่าแกเป็นตัวแทนที่สำคัญมากของเทรนด์อันนี้ไงฮะอย่างเร็วๆนี้ผมไม่ซีเรียสเรื่องการโพลอะไรนะฮะแต่ใครคงจำได้ว่ามันมีการโพลเร็วๆนี้ว่าใครที่แบบพวกเนี่ยสมัยนี้อะไรพวกสลิ่มพวกชนชั้นกลางหรือพวกคนทำงานมาเรื่องเงินเดือนจำนักวิชาการคนไหนบ้างเนี่ยอาจารย์นิธินี่ติดอันดับนะฮะอันดับหนึ่งใช่ไหมรู้สึกหรืออันดับสองถึง 20-30% เนี่ยใช่ไหมวอลเจตนี่ได้ 7% หรืออะไรโอเควอลเจตใช่เพราะว่าเป็นเสียงมาทีหลังแต่ว่าคือลองนึกดูแล้วคนพวกนี้เป็นพวกที่ในโพเดียวกันได้เป็นโพที่ออกสลิ่มมาพูดง่ายเป็นโพที่ออกด่าแดงอ่ะถ้าคุณออกดูในโพเดียวเพราะว่าในคนอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่นักวิชาการเนี่ยเขาจะเชียร์แต่พวกเนี่ยดาราก็ดาราออกในแนวประเภทเหลืองใช่ไหมพวกนักสื่อพิมพ์นักข่าวคือออกในแนวนี้หมดนะแสดงว่าคนที่ไปตอบโพเนี่ยต้องเป็นคนที่ตอบโพแบบสลิ่มหรือแบบเหลืองแน่ๆนะโดยส่วนใหญ่ใช่ไหมแต่ลองดูว่าในโพเดียวกันเนี่ยกลับให้แล้วเนี่ยยอมรับนิธิต้อง 20% เพราะผมคิดว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่ผมจับประเด็นอย่างนี้ที่เพราะอย่างนี้ว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดมากๆเลยว่าปัญญาชนที่คิดว่าตัวเองเชียร์ประชาธิปไตยคิดว่าตัวเองเป็นประชาชนทุนกระแสคิดว่าตัวเองเป็นประชาชนฝ่ายซ้ายเนี่ยมันทำผิดพลาดขนาดไหนในแง่ของตั้งแต่ปี35เป็นต้นมาแล้วหลายคนอาจจะไม่คิดว่ามันผิดยังไงผมยกอย่างบางตัวอย่างก็ได้ในกรณีอาจารย์นิธิเนี่ยจริงๆผมไม่ต้องยกมาจนทั้งถึงปี49ก็ได้นะปี49ไม่กี่อาทิตย์หลังจากกรณีรัฐประหาร19กันยาอาจารย์นิธิยังบอกว่าทักษิณเนี่ยน่าอันตรายกว่าสลิ่มทีนี้ถ้าผมพูดเนี่ยหรือแม้นั่งอาจารย์ชูศักดิ์หรือใครต่อใครพูดมันไม่เท่าไหร่หรอกผมเนี่ยกระจอกแล้วพูดว่าทักษิณอันตรายกว่าสลิ่มไม่มันทำนาแต่นี่ที่เยอสุวงพูดว่าทักษิณอันตรายกว่าสลิ่มหลังจากเพิ่งเกิดรัฐประหาร19กันยาของพวกรอยัลลิสต์เนี่ยมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนว่าระดับภูมิปัญญาของปัญญาชนในหมู่โดยเฉพาะปัญญาชนในหมู่ที่เชื่อว่าตัวเองเป็นครับใต้เนี่ยมันแย่ขนาดไหนในประเด็นนี้คือมันสมองมันไม่เคลียร์ขนาดไหนในประเด็นเรื่องสถาบันกษัตริย์แล้วตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะทั้งอาจารย์เกษียณทั้งอาจารย์นิธิเนี่ยอาจารย์เกษียณเนี่ยผมยกย่องเขาอย่างนึงเพราะว่าในก่อนหน้า19กันยาไม่นานเนี่ยเขาเคยพูดว่างานของเขากับงานนิธิเนี่ยเป็นงานประเภทที่เรียกว่าเป็นงานแบบเน็ตเวิร์กโมนาร์กี้เขาพูดเลยซึ่งผมเห็นด้วยเลยผมเชียร์เต็มที่สองคนเนี่ยอาจารย์นิธิเขียนเชียร์เจ้าไหมไม่ค่อยเขียนเชียร์หรอกเกษียณเขียนเชียร์เจ้าไหมไม่ค่อยเขียนโอเคเกษียณจะเชียร์เจ้ามากอย่างนิธิแต่สองคนนี้ที่ทำเหมือนกันคืออะไรคืออัดนักการเมืองไม่เหลือเลยทีนี้คุณไม่จำเป็นต้องพูดเชียร์เจ้าก็ได้คุณใส่เล่นเรื่องเจ้าก็ได้นะฮะแต่คุณอัดนักการเมืองแบบไม่เหลือเลยเนี่ยลงสุดยอดคือเรื่องอะไรเรื่องระบอบทักษิณหรือแม้ทั้งที่บอกอาจารย์นิธิบอกว่าเนี่ยเพิ่งรับประหารจบไปไม่กี่ที่อาจารย์นิธิบอกว่าทักษิณเนี่ยอันตรายกว่าสลิ่มลองนึกดูแล้วกันสลิ่มซึ่งเป็นคนฟื้นระบอบกษัตริย์ขึ้นมาเนี่ยอันตรายน้อยกว่าทักษิณเนี่ยลองนึกดูแล้วกันมันเป็นอะไรที่มันคือพูดในปีนี้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องอะไรที่มันเกือบจะหัวเราะไม่ออกแล้วใช่ไหมฮะแล้วไม่เพียงแต่นั้นเป็นตัวอย่างที่ผมยกเหมือนกันว่าในปี50เนี่ยเลือกตั้งเนี่ยอาจารย์นิธิเขียนให้เลือกอภิสิทธิ์เวชาชีวะอย่าเลือกสมัครนะฮะไอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่ไหมเรื่องใหญ่นะฮะแล้วเหตุผลที่อาจารย์นิธิเสนอให้เลือกอภิสิทธิ์เวชาชีวะไม่เลือกสมัครคืออะไรบอกอภิสิทธิ์เนี่ยต่อต้านทหารอย่างสง่างามจนถึงปลายปี50การเลือกตั้งเนี่ยมีใครบ้างซึ่งไม่รู้ว่าอภิสิทธิ์เนี่ยมันเกาะทหารอยู่แต่นี่ที่เยศวงศ์เนี่ยสามารถเขียนอย่างนี้ได้เป็นเรื่องตลกไหมฮะคือผมไม่ได้ถึงที่สุดแล้วฟังดูเหมือนผมต้องการโจมตีนิธิโยสูงไม่ใช่นะฮะอาจจะทำให้เข้าใจผิดผมเนี่ยมีแกมีบุญคุณกับผมในทางภูมิปัญญาสูงมากแต่ผมยกเรื่องนี้ให้เห็นเพื่อไฮไลท์ประเด็นอะไรว่าลองนึกดูว่าถ้าปัญญาชนระดับนี้เนี่ยที่รับการยอมรับอย่างกว้างขวางระดับนี้เนี่ยถึงขนาดเลทขนาดนี้เนี่ยในปลายปี50เนี่ยสามารถเขียนอย่างนี้ได้เนี่ยแล้วคุณลองย้อนไปเนี่ยเอาผมยกตัวอย่างปี40หรือประเด็นที่ผมว่าเป็นประเด็นที่เป็นความผิดพลาดใหญ่มากคืออะไรรู้ไหมคือประเด็นเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญ40โอเคผมรู้ว่าคนเสื้อแดงจะดูมากหรือมวลชนจะดูมากรู้สึกรัฐธรรมนูญ40มันดีกว่า50แต่ตอนที่มีการแคมเปญเรื่องรัฐธรรมนูญ40นะผมเนี่ยจริงผมว่าเป็นคนเดียวก็ไม่ถูกนะทั้งมหาลัยคือทั้งชุมชนวิชาการเนี่ยเป็นเอกภาพในการเชียร์การรณรงค์นี้ที่เขาเรียกการรณรงค์ไปด้วยมือมี2คนที่ผมจำได้คือผมคนนึงกับอาจารย์ใจคนนึงอันนี้กลายเป็นไอรอนี่ว่าผมหลังผมทะเลาะกับใจนะว่าผมยังจำได้มีวันนึงผมเจอหน้าใจผมว่าเฮ้ยผมเหนื่อยแล้วว่าผมเขียนคัดค้านกระแสนี้ไม่ไหวแล้วใจว่าเขาก็เหนื่อยเหมือนกันช่างหัวมันอะไรประมาณนี้คือประเภทเบื่อแต่แปลว่าไงรู้ไหมไม่เพียงแต่นี้ที่คือคุณเอ่ยชื่อมาเหอะนักวิชาการที่เราเห็นปัจจุบันไม่ว่าปัจจุบันหรือว่าเป็นนักวิชาการที่ออกในเชิงกระแสสมมุติอันนี้เป็นเสียงเดียวคุณบอกโอ้ก็ดีนะรัฐธรรมนูญ40มันก็ดีนะในบางหน้ามันดีใช่แต่รัฐธรรมนูญ40ก็ดีการรณรงค์ปี40มันรณรงค์ภายใต้คำขวัญอะไรฮะภายใต้คำขวัญเนี่ยตั้งแต่ประเด็นแรกเลยคืออาจารย์ธเนศโทษอาจารย์หมอประเวศเนี่ยซึ่งเป็นคนหัวหอกรณรงค์แกเสนอให้คืนอำนาจให้ในหลวง
แล้วการรณรงค์เนี่ยรณรงค์ให้ได้ของขวัญอะไรรายได้รณรงค์คำขวัญที่ว่านักการเมืองเนี่ยมันเลวคุณต้องหาทางควบคุมมันเรื่องนักเลือกตั้งเลือกตั้งอธิปไตยเนี่ยอะไรทั้งหลายแหละเป็นอย่างนี้ท่านคุณลองกลับไปอ่านดูแทนที่ปัญญาชนเนี่ยที่คิดว่าตัวเองเนี่ยต้องการครับในประเทศไทยเนี่ยแทนที่จะต่อต้านกระแสนี้นะบอกว่าเฮ้ยอาจารย์ประเวศเสนอได้ไงตอนนั้นผมโกรธมากนะตอนที่ประเวศเสนออย่างนี้แล้วโอ้โหใครต่อใครเนี่ยการชันวิจารณ์ที่ใครต่อใครเชียร์หมดนะผมแบบเกือบจะเขียนนะตอนนั้นไม่มีว่าผมเนี่ยอาจารย์ประเวศบอกเนี่ยหมอประเวศบอกเลยนะให้คืนหน้าผ่านรัศดรผมเนี่ยข้ามศพผมไปก่อนไหมอะไรเงี้ยคือผมโกรธจริงๆนะคือแต่บอกว่าบรรดาอาจารย์นักวิชาการทั้งหลายนี่เป็นเสียงเดียว NGO อะไรทั้งหลายเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยคือพูดง่ายจะเห็นว่าตั้งแต่ปี35เป็นต้นมาเนี่ยปัญญาชนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในคลายขอบก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยพร้อมใจกันดรอปประเด็นสถาบันกษัตริย์แล้วในช่วงเดียวกันนี้ที่มีการโปรโมทสถาบันกษัตริย์อย่างมโหฬารเนี่ยปัญญาชนเนี่ยไม่เพียงแต่วันดีคืนดีก็ไปเชียร์นะอย่างที่บอกจัดอภิปรายเศรษฐกิจพอเพียงหรือเขียนเชียร์เป็นพักๆเนี่ยมีหนำซ้ำเนี่ยยังทำอีกอย่างนึงซึ่งช่วยอย่างมากในการเสริมกระแสสถาบันกษัตริย์คืออัดนักการเมืองคนจำนวนมากของพันธมิตรเนี่ยไอ้วรรณกรรมมันไม่ใช่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องคำว่าระบอบทักษิณนะไอ้ญาติสายใครต่อใครทั้งหลายแหละที่พูดอยู่เนี่ยหรือแม้ทั้งพวกที่เป็นแอคทิวิสต์พันธมิตรทั้งหลายแหละคุณอะไรทั้งหลายแหละที่เป็นพวกผมจำชื่อไม่ได้นะคืออยู่ในกลุ่มเนี่ยพวกนี้จริงๆแล้วโตขึ้นมาจากอะไรโตขึ้นมาภายใต้บรรยากาศของปัญญาชนพวกนี้แหละโตขึ้นมาภายใต้บรรยากาศของอ่านพวกนี้แหละอ่านเรื่องชาวบ้านอ่านเรื่องอย่างง้วนอย่างนี้เรื่องนักการเมืองอย่างง้วนเรื่องควบคุมนักการเมืองอ่านเรื่องอย่างที่ชาวบ้านถามว่าเรื่องพวกนี้หลีกเลี่ยงได้ไหมหลีกเลี่ยงได้แน่นอนทีนี้ผมเอาเรื่องเก่าเนี่ยมาพูดทำไมโอ้เรื่องมันโจทันสมนันที่เนี่ยเกษียณยังหาว่าผมไม่แน่เขาอีกหน่อยเขาจะเป็นไปพูดกับพระเจ้าเขาสองคนอะไรเงี้ยผมเอาเรื่องนี้เพราะว่าอะไรในความเห็นของผมเนี่ยจนแม้ทั้งจนวินาทีนี้เนี่ยปัญญาชนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นปัญญาชนปีกซ้ายเป็นปัญญาชนที่เขาเป็นปัญญาชนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังไม่ยอมตระหนักประเด็นนี้อย่างแท้จริงว่าประเด็นนี้ประเด็นความสำคัญของเรื่องสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันสำคัญขนาดไหนนะฮะโทษทีผมไม่ได้ต้องการจะยกอาจารย์ยุติเหมือนกันแต่ใครอ่านเฟซบุ๊กผมคงรู้ว่าผมเนี่ยวิจารณ์อาจารย์ยุติมาสองสามครั้งแล้วว่าอาจารย์ยุติพูดเรื่องเป็นสัมพันธ์นี่แย่มากนี่พูดตรงๆนะคือพูดแย่จริงๆคือแต่การแย่เนี่ยมันเหมือนกรณีนิติอ่ะคือกรณีนี้คือเข้าใจไหมฮะคือฟังดูเหมือนว่าผมด่าคนเหล่านี้จริงๆแล้วผมยกย่องในเซนส์หนึ่งนะคือยกย่องคือว่าถ้าเป็นใครที่เป็นประสิทธิศาสตร์หรือแม้แต่เป็นอาจารย์ที่แบบไม่มีอะไรเนี่ยผมเฉยๆมากนะพูดเรื่องสถาบันกษัตริย์ห่วยผมเฉยมากแต่ประเด็นพวกนี้มันน่าสนใจคืออะไรคือมันน่าสนใจเพราะว่าคนที่มีความสามารถทางวิชาการมากขนาดนี้เนี่ยแล้วในทางการเมืองในเรื่องอื่นเนี่ยก็ยังขนาดนี้เนี่ยทำไมจึงพลาดเรื่องสถาบันกษัตริย์คือพูดอะไรแย่ๆออกมาได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเหล่านี้ไม่เคยใช้ความคิดจริงๆกับเรื่องสถาบันคือพูดสำนวนเก๋คือไม่ได้พุทธตอสอินทูอิตอย่างเพียงพอคือพูดง่ายคือพูดแบบตอสเลดอะคือไม่ได้ใช้ความคิดจริงๆเรื่องสถาบันกษัตริย์เนี่ยเหมือนกับทุกเรื่องแหละเรื่องกินข้าวเรื่องทำอาหารนั่นแหละคือคุณจะเข้าใจมันจริงๆคุณต้องคิดมันอย่างทุ่มเทนะฮะก็คือคุณจะต้องพยายามที่จะคิดเรื่องนี้อย่างเต็มที่ทีนี้เร็วๆนี้เนี่ยผมไปดีเบตกับในวงวิชาการเนี่ยเขาก็มีประเด็นหนึ่งที่เลสมาว่าเห็นด้วยนะว่าเนี่ยสถาบันกษัตริย์สำคัญเนี่ยแต่สมศักดิ์นี่แย่มากคือพยายามจะบอกว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยไม่สำคัญอะไรเงี้ยอันนี้เป็นประเด็นที่ผมกึ่งเศร้ากึ่งนะว่าคือถ้าพูดกับคนธรรมดาอาจจะไม่เข้าใจแต่พูดนักวิชาการโดยเฉพาะนักวิชาการที่คิดว่าตัวเองเป็นแนวแบบนี้น่าจะเข้าใจเพราะอะไรรู้ไหมประเด็นผมคือง่ายๆเลยนะถ้าคุณปลดล็อกประเด็นสถาบันกษัตริย์ไม่ได้นะเรื่องอื่นๆคุณก็อ้างความสำคัญไม่ได้ผมยกตัวอย่างซึ่งผมคิดว่าทุกคนควรจะเข้าใจมากแต่บอกว่านักวิชาการกลับไม่เข้าใจฮะมันมีห้องนึงใน Facebook ที่มีนักวิชาการเป็นพันเลยนะหลายคนก็ไม่เก็ตคือสมมติว่าเรามีเรื่องในที่เราทำแน่ในจักรวาลเนี่ย26เรื่อง A ถึง Z ถ้าคุณกำหนดว่าเรื่อง A เนี่ยคุณไม่สามารถมาทำได้เหมือนเรื่องอื่นเนี่ยแต่โอเคเรื่อง B เรื่องอะไรสารพัดเรื่องนี่คุณทำไปเถอะนะถามหน่อยว่าคุณจะบอกได้ไหมว่าเรื่อง B ถึง Z เนี่ยมันสำคัญด้วยตัวมันเองได้ไม่ได้เพราะคุณสามารถอย่างมากคุณบอกว่ามันสำคัญนะเรื่องนั้นเรื่องนี้สำคัญเรื่องชายขอบสำคัญเรื่องมนุษยวิทยาสำคัญเรื่องดนตรีเรื่องสำคัญภายใต้กรอบที่ว่าห้ามไม่ให้ทำเรื่องสถาบันกษัตริย์อย่างเท่าๆกันหรือให้ความสำคัญเท่ากันไม่เอาประเด็นสถาบันกษัตริย์เนี่ยมาจับในประเด็นเท่ากันคือไม่ให้มันเนี่ยคำว่าเมื่อเช้าที่คำว่าอาจารย์ชูติความจริงวันก่อนก็ใช่นะอาจารย์ชูสังเมื่อเช้าก็พูดคำเนี้ยเพดานความคิดตราบใดที่มันมีเพดานความคิดอย่างเงี้ยต่อให้คุณสนใจไม่สนใจเรื่องสถาบันกษัตริย์เองก็แล้วแต่คือหลายคนเข้าใจผิดว่าผมต้องการให้ทุกคนมาสนใจเรื่องสถาบันไม่ใช่ประเด็นที่ผมเลสประเด็นนี้คือว่าถ้าคุณไม่ปลดล็อกอันนี้เนี่ยเรื่องอื่นมันไม่มีความหมายเลยอย่างกรณีเรื่องนักการเมืองผมพูดมาหลายปีแล้วคุณด่านักการเมืองให้ตายเนี่ยในแง่นึงมันไม่มีความหมายเลยเพราะผมตั้งคำถามเนี่ยว่าคำวิจารณ์พวกเนี้ยมันแอพพลายได้เฉพาะกับนักการเมืองหรือเปล่า
แล้วถ้ามันไม่อภัยเฉพาะนักการเมืองในการที่คุณด่าเฉพาะนักการเมืองก็คือเพียงแต่เท่ากับคุณเนี่ยไปผลิตซ้ำสิ่งที่เป็นกรอบที่เขาขีดไว้ให้คุณแค่นั้นเองเขาบอกเนี่ยเหมือนกับขีดให้กันว่าคุณทำไปเถอะ25เรื่องที่เหลือเนี่ย B ถึง Z เนี่ยทำยังไงก็ได้พูดยังไงไปก็ได้ขออย่าเรื่องเดียวเรื่อง A เนี่ยนะฮะเรื่องสถาบันกษัตริย์เนี่ยห้ามทรีตมันในขณะแบบเดียวกับที่ทำเรื่อง B ถึง Z ประเด็นเนี่ยความจริงคุณจะเข้าใจง่ายมากโดยเฉพาะในหมู่นักวิชาการว่าตราบเท่าที่มันมีเพดานอันเนี้ยมันสิ่งที่คุณทำอยู่ไม่เรียกว่าวิชาการที่สามวิชาการคืออะไรวิชาการคือการที่คุณเลือกที่จะทำอะไรก็ได้ด้วยวิธีไหนก็ได้แต่พอคุณเริ่มลงมือนับหนึ่งทำวิชาการพับเนี่ยคุณโดนเพดานอันนี้แต่ต้นเลยใช่ไหมว่านั้นตราบใดที่คุณยังอยู่ภายใต้กรอบอย่างนี้สังคมไทยยังมีกรอบอันนี้เนี่ยทุกคนในประเทศไทยเนี่ยคุณที่เป็นนักวิชาการคุณมีเสรีภาพทำเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้มันสำคัญเรื่องอะไรไม่จริงอ่ะคุณกำลังโกหกตัวเองทุกคนมีขอบอย่างนี้อยู่ทั้งนั้นคุณรู้ได้ไงว่าถ้ามันไม่มีขอบนี้คุณอาจจะสนใจเรื่องสถาบันกษัตริย์หรือต่อให้คุณไม่สนใจนะฮะต่อให้คุณไม่สนใจเรื่องสถาบันกษัตริย์เลยถ้ามันไม่มีกรอบนะคุณก็สามารถเคลมได้ว่าที่คุณสนใจเรื่อง M เรื่อง L เรื่อง O เรื่อง F เนี่ยเพราะเรื่อง M เรื่อง L เรื่อง O เรื่อง F มันสำคัญจริงๆไม่ใช่เพราะมันสนใจหลังจากที่เขาตีกรอบ A ไว้แล้วแล้วคุณถึงมาสนใจเรื่องอื่นใช่ไหมประเด็นนี้มันสำคัญมากมันสำคัญไปถึงประเด็นซึ่งอันนี้โยงไปถึงประเด็นที่กว้างไปกว่านักวิชาการหนึ่งซึ่งไม่นานเนี่ยผมวิจารณ์ขึ้นไปแล้วนักวิชาการก็ไม่เข้าใจแอคทิวิสต์หลายคนก็ไม่เข้าใจผมบอกว่าจริงๆนักวิชาการเนี่ยคอร์กสปสปชความจริงอย่าไปทำไม่น่าไปทำหรอกเรื่องสปชเรื่องคนตายเดือนปี53อ่ะทำไมไม่ทำเรื่องสถาบันกษัตริย์ไอ้นี่ก็ใหม่แล้วสมศักดิ์ใหม่แล้วพูดทำเรื่องสถาบันกษัตริย์แล้วหลายคนก็โกรธผมเข้าใจว่าคุณปีเตอร์ศรีซึ่งจะพูดพรุ่งนี้ในงานหน้าศาลเนี่ยอยู่ๆแกโกรธผมเรื่องอะไรไม่รู้ผมก็แกให้คอควายจุดๆผมเนี่ยประจำผมก็ให้อยู่ๆแกครั้งสุดท้ายที่มาที่นี่นะผมเจอแกก็จะคุยกับผมดีนะทำไมอย่างนั้นใน Facebook แกให้ขอควายผมเยอะอย่างผมก็แกไปโกรธผมตรงไหนผมก็งงแล้วผมก็สงสัยแกโกรธที่ผมวิจารณ์ว่าแทนที่สปชจะทำนี่ไปทำเรื่องสถาบันกษัตริย์แล้วเนื่องจากโอเคแกลูกแกตายอะไรแกทีนี้หลายคนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผมพูดอย่างนี้นะสำหรับเรื่องสปชไม่สำคัญหรือเรื่องการทำเรื่องไอ้นี้ไม่สำคัญหรืออันนี้ที่ผมเสียดายว่าในหมู่นักวิชาการที่ทำเองเนี่ยทำไมไม่เก็ตประเด็นนี้เหมือนกันนะในหมู่ชาวบ้านเนี่ยพอแค่คือผมก็บอกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีรัฐบาลทำอยู่นปชทำอยู่โอเคพวกนี้ทำดีสู้สปชไม่ได้ผมรู้แล้วแต่ประเด็นผมมันยิ่งกว่านั้นอีกเพราะอะไรคืออย่างนี้นะฮะลองดูนะอย่างประเด็นหนึ่งซึ่งมีการพูดกันเยอะในหมู่อาจารย์พวงทองที่ทำสปชก็พูดว่ามันมีสิ่งที่เรียกฝรั่งเรียก culture of impunity ก็คือวัฒนธรรมที่ไม่ลงโทษคนผิดใช่ไหมฮะก็คือว่าเพราะนั้นการทำเรื่องสปช.เรื่องอะไรเนี่ยมันเป็นการสร้างระดับนี้คือถ้ามีการลงโทษคนผิดขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลที่รับผิดชอบในขณะนั้นรัฐบาลมาร์กเนี่ยก็จะสามารถสร้างวัฒนธรรมที่มันไม่มีการฆ่าคนกันต่อไปนะเพื่อนผมจริงๆแล้วซึ่งเป็นคนที่ผลักดันไอเดียนี้มากคือธงชัยเนี่ยนะฮะพูดเรื่องนี้กันเยอะแต่ความจริงการพูดอย่างเงี้ยมันคิดไม่ลึกพอสำหรับนักวิชาการเพราะอะไรฮะเอาเข้าจริงๆเนี่ยเราต้องมีอันนึงที่ถ้าเป็นเมื่อ6ตุลาเมื่อ14ตุลาหรือแม้ทั้งพฤษภาธมินนะเรื่องพฤษภาธมินคงจำได้มันไม่ห่าง20ปีเนี่ยพอกฤษฎีกาตัดสินว่าฟ้องสุจินดาไม่ได้ป๊อปเรื่องมันเงียบไปเลยแต่คุณเห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยเรื่องนี้ไม่มีใครเงียบไม่เพียงนปชเลยแต่ที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมฮะทุกวันนี้เนี่ยเราพูดประเด็นนี้ได้ว่าถ้าเกิดมีการทำผิดจริงๆในระดับเนี้ยคุณสามารถเอาผิดได้หรือต้องรับผิดชอบคุณสามารถเรียกร้องมาร์กได้ด้วยซ้ำสามารถเรียกร้องทหารได้ด้วยซ้ำสามารถเรียกร้องรัฐบาลที่แล้วด้วยซ้ำคือพูดง่ายลองสังเกตดีๆทุกวันนี้เนี่ยเรื่องอะไรก็ได้คือแม้ทั้งเรื่องที่สำคัญขนาดนี้แล้วถามว่าโดยส่วนตัวผมเชียร์ไม่เชียร์เอามาร์กผิดเอาอะไรเนี่ยเชียร์ไม่เชียร์แต่ในที่สุดแล้วประเด็นทั้งหมดนี้ยังอยู่ในกรอบอะไรฮะในกรอบที่ว่าเรื่องอะไรที่สำคัญจริงๆเนี่ยคุณต้องขีดเรื่องสถาบันกษัตริย์ออกอยู่ดีคือหลักการเนี่ยพูดให้เบาลงหน่อยคือหลักการเรื่อง accountability เนี่ยหลักการซึ่งว่าถ้ามีบทบาทถ้ามีอำนาจอะไรแล้วคุณต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำด้วยเนี่ยอันนี้ไงก็ไม่สามารถขีดเกินกรอบของการอภิปรายเกินนี้ได้คือคุณจะบอกเนี่ยทหารต้องรับผิดชอบประยุทธ์ต้องรับผิดชอบอนุเนี่ยนะพูดได้ไม่มีใครมาจับคุณมาร์กรับผิดชอบสุเทพรับผิดชอบพูดได้แล้วมันก็พูดกันไงคำถามผมว่าในฐานะนักวิชาการเนี่ยทำไมคุณพอใจกับการยอมรับกรอบแบบนี้เรื่องที่ทำเรื่องนี้มันดีไม่ดีลงรายละเอียดหน่อยก็ได้ถ้าคุณลงรายละเอียดคุณจะเห็นว่าเรื่องนี้ไม่เพียงมันดีแต่มันดีแบบจำกัดมากๆคือหนึ่งประเด็นเรื่องกรอบที่เห็นเนี่ยนะฮะกับประเด็นที่สองอย่างหลายวันเนี้ยมาร์กโดนฟ้องคดีใช่ไหมแล้วหลายคนก็ดีใจผมก็โอเคดีนะมาร์กบอกเนี่ยผมจะโดนประหารชีวิตนี่สมมตินะฮะมาร์กสุเทพโดนประหารชีวิตเนี่ยดีไหมโอเคผมไม่ต้องการให้เขาโดนประหารชีวิตแต่สุดโดนจับติดคุกตลอดชีวิตดีไหมก็ดีนะฮะโอเครับผิดชอบรัฐบาลที่ทำให้คนตายแต่ถามว่าจริงๆแล้วมันแก้ปัญหาไหมไม่แก้หรอกฮะเพราะอะไรผมเคยบอกว่าเนี่ยคุณมาร์กอย่างมากก็เป็นหุ่นเชิดหรืออะไรแต่เอาอย่างรูปธรรมง่ายๆเลยนะมาร์กไม่ได้เป็นคนทำรับประหาร19กันยาใช่ไหม
คุณจับมาร์คสุเทพไปเนี่ยคุณสามารถหยุดการว่าจะไม่มีคนทำรับอาหารใหม่หรือไม่มีทางใช่ไหมฮะแล้วอันหนึ่งซึ่งผมวิจารณ์รัฐบาลว่าเป็นการเล่นการเมืองที่ผมใช้ภาษาอังกฤษว่าแบบซินิคอลเนี่ยโอ้ดีมากเลยเล่นงานมาร์คเล่นงานมาร์คเนี่ยคือมาร์คสุเทพเนี่ยข้อหาเรื่องนี้มันฆ่าคนตายใช่ไหมรัฐประหารข้อหาเนี่ยโทษความผิดคือมันประหารชีวิตใช่ไหมฮะรัฐประหารนี่ก็ประหารชีวิตเหมือนกันเราเล่นงานคนทำผิดกฎหมายเนี่ยไม่ใช่เพราะต้องการแก้แค้นเอาชีวิตเขาคืนนะครับผมเข้าใจเรื่องความแค้นอยู่นะถ้าพูดโดยส่วนตัวเนี่ยแต่ในสุดเราเพื่ออะไรเพื่อรักษาการรักษากฎหมายการรักษากฎหมายคือว่าในแง่ที่ว่ามาร์คสุเทพเนี่ยต้องติดคุกตลอดชีวิตเลยก็แต่เนี่ยเพราะอะไรเพราะทำผิดกฎหมายใช่ไหมแต่ถ้าเราซินเซียร์กับการจะเล่นงานคนที่ทำผิดกฎหมายในระดับนี้เนี่ยถามว่าทำไมจึงไม่เล่นงานเนี่ยคนทำรับประหารด้วยแล้วทุกคนรู้ว่ามันถ้าไม่มีการรับประหารก็อาจจะไม่มีเหตุการณ์เดือน53ปี53ใช่ไหมฮะเพราะในแง่นี้เนี่ยส่วนหนึ่งของการเล่นการเมืองของรัฐบาลเนี่ยซึ่งผมก็โอเคก็ดีนะหรือแม้ของนปช.เนี่ยมันมีเนี่ยที่ผมเรียกเป็นซินิคอลคือเป็นการเล่นการเมืองแบบการเมืองวงแคบอะคือกะจะล่อม้ากับสุเทพนั่นแหละถ้าว่าตั้งใจจะซีเรียสเรื่องในเชิงกฎหมายจริงๆนั้นเนี่ยอันดับหนึ่งที่ไม่ต่างจากเรื่องปี53คืออะไรคือรัฐประหาร19กันยาต้องทำยังไงอาจจะเอาข้อเสนอนิติราชก็ได้คือเลิกการนิรโทษกรรมในรัฐธรรมนูญ50เนี่ยแล้วจับพวกเนี้ยสนธิบังใครต่อใครอนุชิตอนุพงษ์อะไรอะไรเนี่ยขึ้นศาลเนี่ยเอาไหมประเด็นพวกนี้เห็นไหมฮะก็คือว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยอะไรบางอย่างที่เราดูเหมือนกับโอ้มันดีนะอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องดีมันดีโดยตัวมันเองเนี่ยมันไม่ผิดนะฮะแต่โดยเฉพาะสำหรับนักวิชาการเนี่ยมันต้องคิดให้ไกลไปกว่านั้นฮะต้องคิดอะไรให้ไม่เพียงแต่ว่าโดยเฉพาะที่สำคัญคืออะไรที่ผมบอกคือว่าการเมืองไทยปัจจุบันเนี่ยมันถึงจุดที่ว่าคุณสามารถพูดเรื่องอะไรได้แทบทุกเรื่องเลยเขาขออยู่อย่างเดียวคือคุณอย่าเกินเนี่ยที่ระเพดานหรือกรอบอันเนี้ยเรียกร้องมาร์ครับผิดชอบเรียกร้องคนนี้รับผิดชอบเรียกร้องคนนู้นรับผิดชอบเนี่ยแต่ถามอย่างซีเรียสจริงๆเหอะว่าต่อให้คุณจัดการพวกนี้ได้แล้วมันแก้ปัญหามันเพราะผมมันคือจริงๆนะผมไม่จำเป็นต้องพูดซ้ำนะประเด็นเรื่องสถาบันกษัตริย์เนี่ยประเด็นเรื่องอำนาจของสถาบันกษัตริย์เนี่ยตราบใดที่คุณไม่แก้หรือแก้ไม่ตกนะเรื่องอื่นก็แก้ไม่ตกจับมาร์คไปอะไรก็แก้ไม่ตกนะฮะอะไรอย่างนี้เป็นต้นโทษทีผมใช้เวลาผมพยายามจะสรุปแล้วนะที่ประเด็นผมก็คือว่าเพราะฉะนั้นผมจริงมันมีเรื่องอื่นอีกนะอย่างนักวิชาการรุ่นหลังไปทำช่วงหลังก็มีประเด็นหนึ่งที่ไปฮือฮากันเรื่องไปทำชนบทใหม่หรืออะไรนะอาจารย์ยุติก็เป็นคนหนึ่งที่ไปทำอะไรเงี้ยคือประเด็นผมคือว่าผมในที่สุดแล้วเนี่ยอันหนึ่งที่ผมย้อนในหลายปีแล้วผมย้อนผมฝรั่งเรียก frustrate แล้วหงุดหงิดแล้วย้อนไม่เข้าใจบางครั้งทั้งอะไรว่าผมไม่เข้าใจว่าประเด็นเนี้ยเป็นอะไรบางอย่างที่ความจริงมันควรจะง่ายมากนะว่าที่นักวิชาการหรือว่านักวิชาการที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่คุณจะเข้าใจว่าตราบใดที่คุณไม่ปลดล็อกประเด็นเนี้ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องการเมืองอย่างเดียวนะฐานะความเป็นนักวิชาการของคุณเนี่ยมีประเด็นนึงที่ผมอยากจะพูดทิ้งเนี่ยหลายคนถ้าเป็นพวกเสื้อแหลมคงด่าผมว่าเนี่ยผมไม่ทำราชการความจริงผมทำนะผมว่าผมสอนหนังสือดีด้วยนะแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมฮะคือนักวิชาการจำนวนหนึ่งอาจจะบอกว่าโอเคผมมีงานวิจัยต้องทำผมสอนหนังสือผมก็โอเคนะผมเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่แล้วผมพูดแบบนี้ผมพูดแบบซีเรียสจริงๆนะตราบใดที่คุณปลดล็อกประเด็นนี้ไม่ได้เนี่ยความสอนหนังสือคุณเนี่ยก็ไม่มีความหมายเท่าไหร่อันหนึ่งที่ผมเฮิร์ตมากนะเวลาผมดูพวกเสื้อเหลืองที่มาบ้าข้างเสียสติในหลายปีเนี่ยทั้งที่ผมไม่รู้ว่าผมสอนพวกเขาบ้างหรือเปล่านะหวังว่าผมไม่ได้สอนนะผมไม่ได้เป็นลูกศิษย์เก่าผมนะแต่ในฐานะเป็นครูสอนหนังสือเนี่ยนะคนที่อยู่ในวงการศึกษาเนี่ยผมเฮิร์ตนะเฮิร์ตเพราะอะไรว่าผมชอบอาชีพนี้แล้วผมเอาเข้าจริงๆผมรักมันอ่ะแล้วผมรู้สึกไอเดียเรื่อง education เรื่องอะไรนี่การศึกษานี่นะแล้วการมามองเห็นคนเสียสติซึ่งจบปริญญาตรีเต็มไปหมดขนาดนี้คำถามว่าในฐานะที่คุณเป็นอาจารย์เนี่ยไม่ว่าคุณจะสอนอะไรสอนมนุษยวิทยาสังคมวิทยาประวัติศาสตร์การเมืองอะไรอะไรคุณเห็นอย่างนี้แล้วคุณทนมันได้ยังไงเนี่ยประเด็นผมว่าตราบที่คุณไม่ปลดล็อกเรื่องนี้นะคุณเป็นนักวิชาการเนี่ยไม่เพียงแต่คุณไปผลิตซ้ำการขีดอันเนี้ยการขีดกรอบเพดานอันนี้ไว้เนี่ยแล้วคุณก็พูดในสิ่งที่เขายอมรับให้พูดได้แค่นั้นเนี่ยงานวิชาการคุณก็เพียงแต่ทำในสิ่งที่เขาทำได้เท่านั้นเนี่ยตามก็ตามเนี่ยระบบการศึกษาแล้วที่สำคัญกว่านั้นระบบการศึกษาทั้งหมดมันล้มเหลวเพราะการศึกษาทั้งหมดคืออะไรผมนี่จะขำมากถ้าแกอ่านเฟซบุ๊กผมนะเวลาคนด่าผมมาหลังใหม่เนี่ยชอบด่าผมว่าผมเป็นอาจารย์ได้ยังไงว่ามึงเป็นอาจารย์อะไรเงี้ยผมทั้งขำทั้งว่าผมว่าตลกคือตลกไงทุกคนผมบอกผมเนี่ยพูดเนี่ยเรียกว่าเข้าถึงหัวใจการศึกษาที่สุดแล้วการศึกษาสมัยใหม่คือเรื่องนี้แหละคือคนต้องมีสิทธิ์ตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ใช่เชื่อข้อมูลที่มันตรวจสอบไม่ได้ไม่ใช่เชื่อข้อมูลซึ่งมันด้านเดียวแล้วบอกว่าตีความอย่างอื่นไม่ได้นี่คือหัวใจการศึกษาเลยคือมันไม่มีความหมายเลยคุณเรียนรายละเอียดที่จะลงทฤษฎีทั้งหลายไปเนี่ยไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบเท่าที่เรื่องนี้มันปลดล็อกไม่ได้เนี่ยคุณสอนให้ตายไปเถอะวิจารณ์วรรณกรรมทฤษฎีทั้งหลายแหละเนี่ยมันไม่มีความหมายเลยเพราะว่าหัวใจของการเป็นนักศึกษาการเป็นการศึกษาสมัยใหม่เนี่ยมันไม่มีในประเทศไทย
มันไม่มีความเป็นอาจารย์อยู่ไม่มีความเป็นนักวิชาการอยู่มันเป็นเพียงผมเคยเชื่อว่าเป็นเพียงฟังชันนารีหรือเป็นเพียงน็อตตัวหนึ่งซึ่งรัฐเนี่ยมันกำหนดให้คุณทำแค่นั้นเองที่ผมพยายามจะทำอยู่เนี่ยไม่ใช่รัฐการเมืองนะไม่ใช่ไปพยายามเป็นบรรดาชนสาธารณะไม่พยายามแบกที่นี้เลยผมเนี่ยพยายามจะทำให้อาชีพที่ผมอยากจะทำเนี่ยคือการเป็นนักวิชาการเนี่ยทำให้มันมีวิชาการขึ้นมาจริงๆในประเทศนี้ทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีชื่อว่ามีมหาลัยจริงๆมีวิชาการจริงๆมีศิลปศาสตร์มีวิจารณกรรมจริงๆมีอะไรทั้งหลายจริงๆนี่เป็นอะไรบางอย่างที่ผมแปลกใจมากๆที่นักวิชาการใหญ่ตั้งแต่นี้ที่ไปถึงธงชัยถึงใครนะครับทำไมไม่เข้าใจถึงอาจารย์ยุติหรือถึงใครต่อใครเนี่ยทำไมไม่เข้าใจเป็นประเด็นที่มันง่ายมากเลยสุดท้ายนะคนยังไม่เป็นอื่นอีกนะโทษประเด็นอากงเนี่ยมันเกิดขึ้นในบริบทที่สำคัญมากอีกอย่างนึงนะฮะซึ่งผมอาจจะไม่มีเวลาพูดละอันนี้โยงเข้ากับประเด็นเรื่องนักวิชาการเหมือนกันประเด็นอากงเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่เป็นเฟสที่เขาเรียกเป็นเฟสที่ผมเรียกเป็นอะไรมีกระแสที่เรียกว่าคริติคอลหรือกระแสที่ในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ต่อปัญหาสถาบันกษัตริย์เนี่ยสูงที่สุดแล้วเป็นการสูงสุดมากกว่าครั้งใดในประวัติศาสตร์ไทยด้วยนะหลัง6ตุลายังไม่สูงขนาดนี้เราอาจจะสามารถจับแบบฝรั่งเรียกพินพอยต์หรือระบุชัดเลยว่ากระแสเนี่ยเริ่มจากเมื่อไหร่จบเมื่อไหร่คือเริ่มจากวันที่13ตุลาคมเมื่อเสด็จงานศพน้องโบลงคุณอาจจะลงที่วันจับคุณสมยศก็ได้หรือวันจับคุณสุรชัยก็ได้เฟสเนี่ยคือเฟสที่ radical หรือเฟสที่ critical ในเชิงประเด็นเรื่องสถาบันกษัตริย์ที่สุดคือหลังจาก49มาเป็นประมาณ 6-7 ปีแล้วเนี่ยมันมีหลายเฟสมากพอหลังจากต้นปี54ที่มีการจับคุณสมยศคุณสายเนี่ยความจริงอันนี้มันเฟดลงแล้วรัฐบาลก็ไม่กระแสนี้ละเนี่ยที่ทุกวันนี้ที่อพสพยายามจะลื้อฟื้นขึ้นมาด่าใหม่ในคลิปเนี่ยเห็นไหมคลิปก่อแก้วนี่อะไรคือต้นปี52ใช่ไหมคลิปพวกนี้เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนะเอาก็อย่างแล้วอากงเนี่ยถูกจับสิงหา53ใช่ไหมฮะอาจารย์นี่คือการสิงหาทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งในบริบทอันนึงในประวัติศาสตร์ที่ผมว่าน่าสนใจแล้วมันเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องที่ผมพูดอันนี้มาครั้งนี้มันมีระดับใหม่อย่างหนึ่งนะไอ้ประเด็นเรื่องคริติคอลต่อสถาบันกษัตริย์ในเฟสครั้งนี้คือมันเกิดในระดับชาวบ้านมากกว่าระดับปัญญาชนอันนี้เป็นอะไรที่ใหม่ในประวัติศาสตร์ไทยนะตั้งแต่เทียนวันมาจนถึง6ตุลาเนี่ยมาจนไล่มาถึงประมาณทศวรรษ20เนี่ยแนวหน้าของการเลสประเด็นสถาบันกษัตริย์เนี่ยอยู่ในหมู่ปัญญาชนทั้งนั้นเลยปรากฏว่าครั้งนี้เนี่ยไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยแนวหน้าหรือว่ากระแสที่ผลักเรื่องเนี่ยตะโกนล่าประสงค์อะไรยังไงแหละที่รู้กันน่ะนะฮะแล้วคนที่โดนจับในคุกทุกวันนี้112นี่มีใครก็เห็นเนี่ยคุณหนุ่มอย่างเงี้ยอากงผมว่าอากงเนี่ยไม่ได้ทำนะนี่เป็นอันนึงที่ผมลืมพูดไปตอนต้นว่าเรื่องการเสียของมันเซนไปว่าหลายสิบปีข้างหน้าต้องมามองว่ากรณีอากงเนี่ยอากงไม่ได้ทำแน่เหมือนกับกรณีเรื่องน้ำมือล้ำร้อนลวกมือของคุณทรายเลยเนี่ยโทษที่ผมลืมพูดไปตอนต้นแต่ประเด็นผมคือว่าเดี๋ยวติดตามว่ามีคนส่งเอเมเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยอากงเลยคุณตีใช่ไหมฮะพวกนี้เป็นใครพวกระดับชาวบ้านในความหมายที่ว่าไม่ใช่ปัญญาชนทั้งนั้นน่ะคุณดาแม้แต่คุณดาตอร์ปิโดซึ่งเคยเรียนปริญญาโทอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นอะไรอย่างที่แปลกไหมผมว่าแปลกนะแล้วเป็นอะไรอย่างที่ในฐานะปัญญาชนเนี่ยผมคิดเยอะไหมผมคิดเยอะทั้งที่ผมเองก็พูดเรื่องนี้มาหลายปีแล้วผมแปลกใจตรงที่ว่าในหมู่ปัญญาชนด้วยกันเองเนี่ยไม่เลสประเด็นคำถามว่ามันเกิดภาวะนี้ได้ยังไงว่าเฟสที่คริติคอลต่อมหากษัตริย์ที่สุดเนี่ยผมไม่ได้บอกประชาชนต้องทำทุกอย่างได้หรืออะไรแต่ว่ามันสะดุดใจมากๆว่ามันเกิดภาวะนี้ได้ไงคือแล้วเมื่อกี้ผมพูดถึงกรณีเรื่องสปช.เรื่องอะไรก็ดีนะผมตอนที่ผมเถียงกับพวกคนที่ทำผมยังบอกว่ามันน่าสังเกตไหมว่าปัญญาชนเนี่ยพอจับเรื่องเหตุการณ์53เนี่ยผมว่าทำจับเรื่องปี53เนี่ยทำไมไม่จับว่าบทบาทหรือสถานะของสถาบันกษัตริย์เนี่ยที่เป็นอยู่อย่างปัจจุบันเนี่ยมันมีแบบสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยอะไรหรือเปล่าในเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปี53ก็ดีหรือในปีเรื่อง19กันยาอะไรก็ดีเนี่ยที่มันน่าสนใจคืออะไรไหมเวลามวลชนเขาレスปอนต่อปี53เขาレスปอนยังไงเนี่ยเรื่องการตะโกนที่ร่าประสงค์เรื่องอะไรเนี่ยแต่ปัญญาชนレスปอนต่อเรื่องนี้レスปอนยังไงレスปอนแค่レスประเด็นที่ว่ามันควรจะต้องมีการลงโทษคนหรืออะไรแค่นั้นเองคือพูดง่ายเอาข้อจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าในระดับมันแปลกมากในความรู้สึกผมอ่ะคือเนี่ยมวลชนคุณได้บอกมวลชนเขาไม่ฉลาดเขาไม่คิดซับซ้อนเพราะนั้นเขาโกรธใครขึ้นมาเขาซัดนู่นเลยซัดทาร์เก็ตเลยก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันน่าสนใจในความหมายนี่ก็ในเรื่องอะไรเงี้ยทีนี้ที่ผมจบแล้วนะก็คือว่าสิ่งที่ผมว่าอยากจะลองคิดดูก็คือว่าอยากจะสื่อสารอันนี้โดยเฉพาะเป็นปัญญาชนไงทั้งหลายแหล่ก็ดีเนี่ยปัญญาชนบ้านเราเนี่ยที่เป็นนักวิชาการปัจจุบันเนี่ยที่เชื่อว่าตัวเองคือที่ไม่โปรเจ้าไม่เชียร์เจ้าแล้วความจริงแล้วก็ไม่ชอบสถานการณ์ของสถาบันกษัตริย์อะไรอย่างนี้ในวันนี้เนี่ยผมว่ามีเป็นร้อยหรือทั่วประเทศในผู้เบิกอาจจะหลายร้อยด้วยอาจจะเหยียบพันด้วยผมว่าเป็นเรื่องแปลกมากเลยที่จนทุกวันนี้ในลิสต์ของคนที่เขาฝ่ายนั้นเขาอยากจะเล่นเนี่ยอย่างมากเนี่ยมีสมศักดิ์คนหนึ่งตอนนี้เพิ่มวรเจกับเพิ่มวรเจผมไม่ได้บอกว่าทุกคนจำเป็นต้องอยู่ในลิสต์ของพวกเขานะพึงจะดีนะไม่ใช่นะ
แต่มันสะท้อนอะไรซึ่งผมมันสะท้อนแปลกไงฮะใช่ไหมฮะคือว่ามันสะท้อนแปลกว่าเรามีปัญญาชนในเชิงคริติคอลในเชิงอย่างนี้เนี่ยเป็นร้อยเนี่ยหรืออาจจะเหยียบพันเนี่ยแต่ทำไมจึงไม่มีกระแสแบบนี้ที่เรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เนี่ยมากกว่านี้ขอทิ้งท้ายไว้นิดเนี่ยในอาจารย์ยุติอยู่อะไรก็อยู่เนี่ยพูดตรงๆนะฮะเอาข้อจริงคือนิติราชเนี่ยเขามีเหตุผลที่เสนอเรื่องไม่ให้เลิก112เนี่ยเป็นเหตุผลทางทฤษฎีบางอย่างซึ่งผมไม่เห็นด้วยนะแต่มันเป็นเหตุผลทางทฤษฎีบางอย่างเขาในเชิงเรื่องหลักกฎหมายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่จริงๆผมมองว่าเป็นความผิดพลาดมากๆเลยที่นักวิชาการคนอื่นที่ไปร่วมกับนิติราชเนี่ยผมนั่งเขาเกี่ยวกรณีอากงที่นิดหนึ่งนะอากงเนี่ยถูกจับปี53เดือนสิงหาใช่ไหมฮะกระแสอากงเนี่ยเพิ่งมาขึ้นเนี่ยหลังจากอากงโดนตัดสินพฤศจิกา54แล้วลองดูว่าระหว่างปี51ถึง54ต้นปี54ที่ว่าที่เป็นกระแสสูงของประเด็นเรื่องเจ้าแล้วมีคนโดนจับเต็มไปหมดเนี่ยในหมู่พวกนักวิชาการเนี่ยมีกระแสเรื่องนี้เยอะมั้ยไม่มีโอเคใช่ผมรู้ว่ามันมีการจัดมอเที่ยงคืนจัดอภิปรายคนนู้นคนนี้อาจารย์นิติก็เคยไปอภิปรายเคยอะไรเนี่ยแต่ลองเปรียบเทียบดูสิมันต่ำมากจนถึงต้นปี54เลยนะจนถึงสุรชัยโดนจับเลยนะหลายคนคงจำได้คลิปที่อาจารย์ตอนที่นิติราชเสนอครั้งแรกเนี่ยแล้วอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยไปพูดเรียกร้องอ่ะว่าทำไมนักวิชาการประชาชนไม่ออกมาทำเรื่องสถาบันกษัตริย์เนี่ยพูดแล้วจะร้องไห้อะไรเนี่ยหลายคนก็ไปหมั่นไส้แกโกรธแกเพื่อนผมอาจารย์ธงชัยก็โกรธแกหาว่าปิยบุตรนี่โดนสมศักดิ์ล้างสมองแล้วแต่ความเป็นจริงมันคือว่าความเป็นจริงมันคือว่าปี51ปลายปีถึงต้นปี54ตอนที่กระแสมันจะเริ่มลงเนี่ยถามหน่อยว่ากระแสในหมู่ประชาชนเนี่ยเป็นยังไงรวมทั้งการจับอากงด้วยนะฮะรวมทั้งการจับอากงด้วยอากงเนี่ยโดนจับเดือนสิงหา53นะฮะใช่ไหมฮะทำไมจึงต้องรอให้อากงโดน20ปีก่อน54เนี่ยจึงเกิดกระแสขึ้นมาใช่ไหมฮะทำไมจึงต้องรอให้เกิดอากงเนี่ยจึงเกิดคอร์กอขึ้นมาแล้วก็บอกโอ้ผมไม่ด่าทำไมเขาทำให้ก็ดีแก้วคอร์กอเลยคือในฐานะประชาชนเนี่ยผมว่าเราต้องถามตัวเองว่าเออมันเกิดภาวะอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะใช่ไหมฮะแล้วลงท้ายเป็นเรื่องคอร์กอนิดนึงผมพูดหลายครั้งแล้วจริงแล้วถึงเวลาจะต้องรื้อฟื้นประเด็นผมเสียดายไม่หายประเด็นคือผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งที่คอร์กอเนี่ยเสนอให้แก้เฉยๆเนี่ยไม่เลิกเนี่ยในกรณีเรื่อง112เนี่ยเพราะประเมินอะไรรู้ไหมคือประเมินในแง่ที่ว่าเออมันอาจจะมีสิทธิ์ลุ้นได้ก็คือรัฐบาลจะไปทำแต่ต้นเนี่ยผมว่ามันไม่มีสิทธิ์ลุ้นอยู่แล้วเรื่องนี้อย่าว่าแต่คอร์กอเลยคอปอะไรก็ไม่นั่นอยู่แล้วนะแต่ประเด็นที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมผมถ้าคุณมองให้ดีๆแล้วการทำเรื่องมันเป็นเรื่องของการทำในเชิงความคิดอ่ะแล้วพอคุณทำในเชิงความคิดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการเขาเลยเปิดพื้นที่หลักการของผมคือว่าตราบใดที่คุณสามารถเปิดพื้นที่ได้คุณต้องช่วงชิงในการเปิดอ่ะแล้วการเสนอให้เลิก112เด็ดขาดหรือเลิกไอเดียเรื่องหมิ่นพระบรมราชานุภาพเด็ดขาดนี่เสนอได้ไหมเสนอได้ถ้าเสนอไม่ได้แบบนี้ผมลงหลุมไปแล้วมันเสนอได้แน่ๆใช่ไหมฮะในปี19เลยเนี่ยเสนอไหมมันเสนอได้แน่ๆเพราะนั้นการที่ปัญญาชนนักวิชาการในคอร์กอเนี่ยไม่ยอมเสนอเรื่องนี้เมื่อปีที่แล้วเมื่อต้นปีเนี่ยเป็นอะไรที่ผิดพลาดเพราะอะไรรู้ไหมคุณลองสมมุติอย่างนี้ก็ได้ตอนนี้อันนี้มันตกไปแล้วใช่ไหมฮะไอ้เมนั้นมันคงตกไปรัฐบาลไม่ไปแต่คุณอย่างน้อยถ้าข้อเสนอที่ว่าให้เลิกมันถูกเสนอไปตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยมันจะยังอยู่อ่ะใช่ไหมฮะมันจะยังอยู่อีกหลายปีเลยเนี่ยแล้วพอถึงเวลานั้นเนี่ยเวลาคนรื้อฟื้นประเด็นนี้ขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็จะอยู่ตรงเนี้ยคอร์กอเคยเสนอลิทินาเคยเสนอให้เลิกไอเดียเรื่องหมิ่นพระราชานุภาพไปแล้วเราก็มาจับสารต่อตรงนี้อีกหลายปีต่อไปพอถึงตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าตอนนี้ถึงเวลาถ้าเกิดมันถูกรื้อฟื้นประเด็นนี้มามันก็กลายเป็นว่าคุณต้องมาพูดกันว่าเฮ้ยเอาไงกับข้อเสนอคอร์กอดีที่เป็นร่างที่ว่าให้แก้เฉยๆอ่ะทั้งที่มันเสียดายมากว่าถ้าตอนนั้นถ้าคุณเสนอนี้ทิ้งไปเนี่ยคือขึ้นหิ้งเอาไว้เนี่ยมันก็จะกลับมาตรงเนี้ยแล้วผมยืนยันซึ่งถ้าใครอ่านเฟซบุ๊กผมเขียนอะไรผมพูดสั้นๆเนี่ยผมเอาตัวอย่างง่ายๆคือไอเดียเรื่องนี้เรื่องที่ว่าในประเทศไทยยังต้องมีกฎหมายหมิ่นประมุขเป็นกรณีพิเศษกฎหมายหมิ่นเจ้าเป็นกรณีที่เป็นไอเดียซึ่งมันไม่ควรจะมีแล้วด้วยซ้ำเอาอย่างง่ายๆเลยนะคือประเทศไทยเนี่ยมีตัวอย่างหนึ่งที่สุดใจผมว่าเมื่อวานเนี่ยมันมีพวกเพจแอนติรัฐบาลเนี่ยทำรูปยิ่งลักษณ์ประกบรูปแรงเงาใช่ไหมแล้วเขาก็บรรยายว่าแรงเงาจบแล้วแต่แรงโง่ยังไม่จบใช่ไหมฮะโอเคผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะผมยกตัวอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อจะบอกอะไรนะฮะในประเทศที่เราสามารถด่านักการเมืองระดับเนี้ยผมไม่อยากยกเรื่องกะหรี่ขึ้นมาอีกนะแต่ว่าในประเทศที่เราสามารถด่านักการเมืองถึงขั้นระดับเนี้ยเป็นเวลาหลายปีเป็นเวลาเป็น10ปีเนี่ยจนถึงจุดแบบนี้เนี่ยนักวิชาการยังจะเสนออีกหรือว่าเออคุณต้องรักษาบรรทัดฐานอีกแบบนึงสำหรับเจ้าไว้อะมันไม่แฟร์มันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกด้วยประการทั้งปวงแล้วมันเลยขั้นนี้ไปนานแล้วด้วยซ้ำการอภิปรายในหมู่ปัญญาชนมันอยู่ปัญญาชนทั่วไปเนี่ยของการในทางสาธารณะในการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่มันเกินระดับนี้ไปจนไม่กู่แล้วมันไม่ใช่คุณต้องหันมาตั้งระเบียบใหม่ว่าเออต้องมีมาตรฐานของเจ้าระดับนึงนะโอเคโทษมันลดลงเลยแต่มันไม่เมคเซนส์นะฮะ
เพราะนั้นผมถึงเสียดายมากว่าถึงตอนนั้นเนี่ยผมจบด้วยอันนี้นะอาจารย์ยุติตอนที่ไอ้ร่างอันนี้มันตกไปเนี่ยอาจารย์ยุติเขียนบทความนึงซึ่งผมชอบหัวข้อนะหัวข้ออาจารย์เขียนว่าเรื่องความไม่พร้อมของชนชั้นนำแล้วก็บอกในชนชั้นนำไทยเนี่ยไม่พร้อมที่จะยอมเลสเอาเรื่องไอ้ร่างของนิติราษฎรไปใช้ก็คือแต่ที่ผมสะดุดใจคืออะไรรู้ไหมอาจจะเป็นความสะดุดใจที่อาจารย์ยุติไม่ตั้งใจเวลาเราพูดว่าชนชั้นนำไทยไม่พร้อมผมก็โอเคชนชั้นไทยไม่พร้อมแบบนี้สิ่งที่มันสะดุดใจผมมาหลายปีที่ผ่านมาคือความไม่พร้อมของประชาชนเองอะทำไมประชาชนเองเนี่ยจึงมีข้ออ้างกับตัวเองตลอดเวลาเราไม่พร้อมจะเลสประเด็นสถาบันกษัตริย์เราไม่พร้อมจะเสนอข้อเสนอสถาบันกษัตริย์เราไม่พร้อมจะเสนอให้เลิกข่าว2ทุ่มอย่างเงี้ยเราไม่พร้อมจะเสนอให้เลิกการผูกขาดการอบรมเรื่องข้อมูลการเสนอข้อมูลได้เดี๋ยวเราไม่พร้อมจะเสนอให้เลิกพระราชบัญญัติทรัพย์สินสุภาษิตทำไมเราไม่พร้อมจะเสนอให้เลิกการโครงการหลวงต่างๆทำไมเราไม่พร้อมเรารู้สึกไม่พร้อมอ่ะตอนที่คลก.เนี่ยเสนอเอาข้อเสนอที่ร่างมาเนี่ยจุดนึงที่อ้างมากๆแล้วเถียงกับผมคือว่ารู้สึกว่าไม่พร้อมทั้งอาจารย์ยุติทั้งอาจารย์พงศ์ทองอะไรก็ไปพูดในที่ต่างๆว่าเออคนมันยังเชื่อกันอยู่นะคนเออเป็นเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยผมฟังด้วยความที่ยงแล้วทั้งเซ็งทั้งเสียใจที่ว่าทุกคนเนี่ยควรจะรู้ว่าในโลกจริงๆเนี่ยมันไม่มีความพร้อม 100% พร้อมกันหรอกมันมีแต่ความพร้อมว่าตอนนี้มันพร้อมที่ไม่คุณเสนอแล้วเนี่ยคุณไม่กลายเป็นคนบ้าหรือคุณไม่อันตรายถูกฆ่าพรุ่งนี้ไหมซึ่งเรื่องสถาบันกษัตริย์ทุกวันนี้เนี่ยมันเสนอได้ผมเสนอมา2ปีแล้ว8ข้อนั่นน่ะใครๆก็รู้ทำไมนักวิชาการคนอื่นเป็นร้อยคนเนี่ยไม่ออกมาเสนอบ้างคำถามง่ายๆแค่นี้เลยแล้วทำไมกระแสเรื่องนี้เนี่ยมันจึงไม่มีมากกว่านี้ผมพูดอันนี้เนี่ยด้วยอารมณ์ใช่เพราะอะไรเพราะว่าผมมองว่าที่มันเกิดภาวะอย่างนี้ภาวะเสียสติในหมู่ชนชั้นงานในหมู่คนที่เราสอนเนี่ยต่อให้เราสอนด้วยตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยความรับผิดชอบส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นของพวกเราผมสามารถอ้างได้มากสุดว่าผมไม่ต้องรับผิดชอบต่อความบ้านี้เลยใช่ไหมฮะผมเขียนเรื่องการกษัตริย์เนี่ยตั้งแต่คนไม่ยอมเขียนเลยไปถ้าจะเป็นคนเดียวในประเทศไหนที่เขียนก็ได้ผมสามารถแต่ผมยังรู้สึกว่าผมเนี่ยรับผิดชอบต่อความบ้าของคนที่เรียนมาหามาอะไรยังไร้เหตุผลขนาดนี้แล้วผมไม่เข้าใจว่าเพื่อนอาจารย์ของผมเนี่ยซึ่งเชื่อว่าตัวเองเป็นครับในเชื่อว่าตัวเองเป็นทวนกระแสทั้งหลายแหล่เนี่ยยอมทนเห็นกับสภาพอย่างนี้ทุกวันนี้ได้ยังไงแล้วยอมทนทำงานประจำได้ยังไงยอมทนได้ภาวะอย่างนี้เนี่ยจะไปนะอีกนานแค่ไหนขอบคุณครับ